สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่วันที่2ค่ะของการแข่งขันรายการเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายค่ะในรายการ Davis Cup by Rakuten World Group 2นะคะในรอบ Playoff นะคะประจำปีนี้ค่ะพุทธศักราช2565ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติปัตเวียค่ะ Ladies and Gentlemen Welcome to the 2022 Davis Cup by Rakuten World Group 2 Playoff The match between Thailand and Latvia So today is the second day of the ties and in a few minutes you will enjoy the double match So I would like to welcome first of all please welcome the Latvia team ชมนะคะในการแข่งขันประเภทคู่ค่ะระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติลัตเวียนะคะในวันที่2วันนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันประเภทคู่ค่ะโดยที่ทีมชาติลัตเวียนะคะก็มีนักกีฬานะคะทั้ง2ท่านค่ะคือโรเบิร์ตสตอมแบกแล้วก็เออร์เนสต์กูบิสนะคะส่วนจากทีมชาติไทยนะคะได้แก่ปรัชญาอิสโลและฐานทัพสุขสำราญค่ะโดย ITF แชร์อัมพายในวันนี้นะคะค่ะก็คือมิสเตอร์มาร์โคซาวิกนะคะจากประเทศออสเตรเลียค่ะค่ะขอให้ทุกท่านนะคะชมการแข่งขันให้สนุกค่ะเราเจอกันอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับแฟนๆเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพนะคะหรือว่าเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายนะคะในรอบPlay Off นะคะของ World Group 2นะคะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติลัตเวียนะคะสำหรับในวันนี้นะคะการบรรยายนี่รับหน้าที่โดยดิฉันชยานิษฐ์ ธีสุดาบัณฑิตค่ะแล้วก็พี่เบิ้มธนากรศรีชาพันธ์อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องอ้อมครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันในวันนี้นะคะก็ถ่ายทอดผ่านทาง T-Sport 7นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนการถ่ายทอดจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและก็สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสำหรับการแข่งขันเทนนิสเดวิสคัพระหว่างทีมชาติไทยกับลัตเวียในวันนี้ก็ถือเป็นวันที่2แล้วนะคะใช่ครับค่ะวันนี้จะมีการแข่งขันกันทั้งสิ้น3คู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ถือว่าสถานการณ์ของทีมไทยในการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะก็ตามหลังลัตเวียอยู่0ต่อ2คู่เพราะว่าเราไปแพ้นะคะพี่เบิ้มค่ะในประเภทเดียวนะครับ2แต้มแรกเมื่อวานใช่ค่ะในประเภทเดี่ยวสลับมือนะคะเมื่อวานนี้เดี่ยวมือหนึ่งของเรากสิดิษฐ์สำเร็จนั่นก็ไปแพ้กับโรเบิร์ตสตอมบัชนะคะซึ่งเป็นนักเทนนิสมือสองของลัตเวียไป1ต่อ2เซตนะคะในขณะที่เดี่ยวมือสองของเรายุทธนาเจริญผลนะคะแพ้กับอดีตนักกีฬาเทนนิสมือ10ของโลกก็คือเอเนสกูบิดนะคะแพ้ไป0ต่อ2เซตค่ะตามหลังอยู่0ต่อ2ทำให้สถานการณ์วันนี้เนี่ยเราจะแพ้ไม่ได้แล้วนะคะพี่เบิ้มถ้าหากว่าเราอยากจะยังอยู่ในกรุ๊ป2อยู่นะคะก็เป็นแต้มที่3ใช่ไหมครับใช่ค่ะ2แต้มผ่านไปนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะประเภทคู่ครับจะเริ่มก่อนนะครับในคู่แรกแมตช์แรกของวันนี้ครับจากนั้นก็จะต่อด้วยเดี่ยวชนมือใช่ไหมใช่ค่ะครับมือ1ก็จะพบกับมือ1นะครับแล้วก็มือ2พบมือ2ครับค่ะสำหรับประเภทคู่นะคะที่จะลงสนามกำลังจะลงสนามนะคะตอนนี้ก็วอร์มอยู่นี่ก็เป็นนักเทนนิสไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นปรัชญาอิสโลนะคะส่วนคนนี้ก็เป็นน้องใหม่ของทีมดาวรุ่งของทีมก็คือฐานทัพสุขสำราญนั่นเองหรือว่าน้องแซกนะคะฐานทัพเนี่ยจริงๆแล้วติดทีมเดวิสคัพตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพี่เบิร์ม
ไปเล่นที่เดนมาร์กนะครับเป็นการแข่งขันใน World Group 2ใช่ครับใช่ครับค่ะเจอเดนมาร์กใช่ไหมคะแต่ว่าน้องแซกยังไม่เคยได้ลงค่ะไปในฐานะดาวรุ่งนะคะแล้วไปดูประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสได้ลงในครั้งนี้ที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะก็ถือว่าเป็นการลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยครั้งแรกนะคะนี่ก็เป็นโรเบิร์ตสตอมบิชนะคะนักเทนนิสมือ2ของรัสเซียวันนี้เขาส่งมือ1กับมือ2ลงคู่กันไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนตามชื่อเดิมตั้งแต่ประกบคู่วันที่จัดประกบคู่ครับค่ะโรเบิร์ตสตอมบิชนะคะมือ2เมื่อวานนี้ก็เอาชนะกสิดิสสำเร็จไป2ต่อ1ในประเภทเดี่ยวแล้วก็เออเนสกูบิชเนี่ยค่ะคนนี้ล่ะค่ะวัย33ปีนะคะเป็นมือ1ของทีมนะคะแล้วก็เป็นอดีตนักเทนนิสทีมเขาเรียกว่าเป็นมือ10ของโลกนะพี่ค่ะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศนี่เลยใช่ไหมใช่แล้วเป็นคนเดียวด้วยที่อันดับสูงทำอันดับสูงสุดในการแข่งขันเทนนิสอาชีพนะคะลงแข่งขันเดวิสคัพมาพอสมควรแต่ว่าอ้อมดูจากสถิติแล้วเนี่ยคู่นี้ทั้งเออร์บิชครับกรูบิชกับซอมบิชนะคะก็เหมือนกับว่าเพิ่งจะมาจับคู่กันเล่นในระดับเดวิสคัพเมื่อปีที่แล้วเองพี่ใช่โรเบิร์ตนั้นเคยลงแข่งประเภทคู่ให้รัสเซียมาหลายครั้งนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสเจอเขาเรียกว่าจับคู่กับเออร์เนสต์กรูบิชก็คือเมื่อปีที่แล้วในการเจอกับตุรกีนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็แพ้ให้กับตุรกีแล้วก็เลยทำให้ต้องมาเล่นในรอบเพลย์ออฟนะคะแล้วก็ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่มาคู่กันในการแข่งขันเดวิสคัพก็ไม่รู้จะเข้าขากันดีไหมนั่นสิเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามันครั้งเดียวนะใช่แล้วก็ผลงานก็ไม่ชนะเลยใช่ก็น่าสนใจว่าในขณะที่คู่ของเราเนี่ยพี่เบิ้มหมาดๆเลยเพิ่งจะเหมือนกับว่าทั้งปรัชญาแล้วก็ฐานทัพเนี่ยเป็นนักเทนนิสที่ตอนนี้แท็กทีมกันเล่นคู่กันดีมากคือมีการเล่นที่ค่อนข้างเข้าขาแล้วก็ผลงานล่าสุดก็คือจับคู่กันคว้าแชมป์ประเทศไทยใช่ครับน่าสนใจนะใช่เพราะว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเราพูดถึงปรัชญาสโลนะเป็นมือเรียกว่าเป็นมือคู่เป็นมือนะคือจริงๆเขาเล่นได้ทั้งเดี่ยวทั้งคู่แต่ประเภทคู่ที่เขาเล่นดีเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ใช่คุมหลังก็ได้ขึ้นมาบล็อกหน้าก็ได้ออคอร์ใช่ติดการเล่นดีมากแล้วก็ชมเลยว่าเป็นคนที่เล่นคู่ดีค่ะแล้วก็พอมาเจอกับดาวรุ่งอย่างน้องแซกเนี่ยก็เหมือนกับว่าทำให้ผสมผสานในการเล่นคู่ค่อนข้างลงตัวเพราะว่าแซกก็จะได้ความหนักความแรงเหมือนกันแล้วก็ลองมาดูวันนี้ว่าการเจอกับเออร์เนสต์กรูบิชกับโรเบิร์ตสตอมบิชเนี่ยซึ่งคู่กันในเดวิสคัพเป็นครั้งที่สองเนี่ยต้องมีสิทธิ์นะคือพี่พูดตามประสบการณ์พี่ก็มองว่าคู่นั้นไม่ใช่มือดับเบิลนะตามการเล่นในทัวร์อาชีพก็ตามใช่ไหมครับครับที่เพิ่งจะเล่นกันมาแค่ครั้งเดียวนะเพราะวันนี้เราก็ลุ้นนะครับต้องบอกว่าวันนี้เราจะมาชมก็เชียร์ไปด้วยกันนะต้องขออนุญาตท่านผู้ชมว่าวันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยยังมาทางทีมชาติไทยนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะการบรรยายในการชมนักกีฬาทีมชาติไทยแข่งเนี่ยพี่ว่ามันต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้นะให้ผู้ชมเข้าใจพวกเราว่าทำไมต้องเชียร์นะครับเพราะเราก็เชื่อว่าเราก็อยากส่งกำลังใจนะครับให้กับนักกีฬาทีมเดวิสคัพไทยตอนนี้ซึ่งสถานการณ์อย่างที่น้องอ้อมเรียนให้ทราบว่าเราจำเป็นนะครับจะต้องได้แต้มก่อนในแต้มนี้ถูกค่ะแล้วก็เพราะว่าจบลงด้วยใครได้3แต้มก่อนชนะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆที่ชมทีสปอร์ต7อยู่ในขณะนี้มาร่วมส่งกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ให้กับทีมไทยกันด้วยนะคะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ในสนามแข่งขันนะใช่ครับใช่ครับมันก็มีหลายครั้งนะที่พลิกกลับใช่ไหมใช่พลิกกลับคืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจสำคัญที่สุดนะคะพี่เบิ้มก็เลยเชียร์ให้เต็มที่แล้วนะครับค่ะผลงานของปรัชญาสโลกับฐานทัพแล้วก็การเล่นที่เป็นทีมเวิร์คที่ดีนะครับเราก็มีความหวังว่าวันนี้แต้มแรกนี่แหละนะครับที่ทีมเดวิสคัพไทยนะครับโดยกัปตันทีมคุณพระดอนศิยพันธ์นะครับพร้อมกับผู้การทีมนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าให้กำลังใจนักกีฬานะครับทางท่านนายกสมาคมด้วยนะครับท่านก็ส่งกำลังใจตั้งแต่เมื่อวานมาร่วมชมแล้วก็ยังมีการเรียกว่าเพิ่มรางวัลพิเศษให้นะครับถ้านักกีฬาทีมเดฟครับไทยชุดนี้สามารถนะครับที่จะชนะผู้แข่งขันจากรัสเซียได้ครับค่ะท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยก็คือคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะคะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนกีฬาลอนเทนนิสไทยอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูประวัติของนักกีฬาไทยทั้ง2คนกันนะคะพี่เบิ้มค่ะก็เริ่มจากปรัชญาอิสโลก่อนนะคะเกิดวันที่16ตุลาคม2538ค่ะภูมิลำเนานั้นก็เป็นคนจังหวัดสงขลานะคะปัจจุบันก็จบคณะครุศาสตร์บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีคุณพ่อชื่อคุณสุนทรอิสโลคุณแม่คือเดือนเพ็ญอิสโลค่ะมีพี่น้อง3คนเป็นคนสุดท้ายนะคะเป็นคนที่3
เริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะโค้ชคนแรกก็คืออาจารย์ทวินสุริยาพี่เบิ้มรู้จักไหมคะรู้จักครับค่ะรู้จักครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็มีคุณพ่อสุนทรนะคะเป็นโค้ชให้นะคะสไตล์การเล่นก็เป็น defensive and offensive game นะคะก็จริงๆเล่นได้ทั้งเกมรับเกมลุกนั่นแหละออกคอร์ตเบสไลน์ก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ใช่ค่ะจริงๆหน้าเขาดีนะเล่นหน้าดีเล่นหน้าดีมากเนี่ยจุดเด่นเขาแหละที่มาเล่นไม่ทั้งแบบดับเบิลนะทั้งคู่เนี่ยเราถึงมองว่าเนี่ยปัจจัยมีความสามารถในการเล่นที่หน้าเน็ตนะครับน้องบอกว่ารักในกีฬาเทนนิสนะคะแล้วก็ใฝ่ฝันก็คืออยากติดทีมชาติแล้วก็ทุกครั้งที่ได้เล่นในนามทีมชาติไทยเนี่ยก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในการแข่งขันทุกแมตช์ในทีมชาตินะคะในส่วนของฐานทัพสุขสำราญชื่อเล่นชื่อแซกค่ะเกิดวันที่18พฤษภาคม2544นะคะเป็นชาวจังหวัดลพบุรีค่ะการศึกษาก็ตอนนี้เรียนระดับปริญญาตรีนะคะคุณพ่อชื่อธีรวัฒน์สุขสำราญคุณแม่เบญจมาศสุทธิเปรมอนันต์ค่ะก็เป็นลูกคนเดียวนะคะแล้วก็เริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ5ขวบมีคุณพ่อเป็นคนสอนปัจจุบันก็มีคุณธารวัฒน์ค้าเจริญนี่คนนี้พี่ตู่ครับใช่คนนี้เป็นคนที่ปั้นนักเทนนิสดังๆมาหลายคนโอ้โหตั้งแต่อดีตพี่เบิ้มพี่เบิ้มด้วยไหมคะผมก็อยู่ในทีมเดวิสครับที่พี่ตู่เป็นกัปตันทีมในยุคนั้นนะครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโค้ชโอ้โหระดับตำนานเลยนะคะใช่ครับค่ะแล้วก็สไตล์การเล่นก็คือ aggressive baseline ค่ะแล้วก็นักเทนนิสที่ชอบก็คือโรเจอร์เฟเดอร์นะคะโอ้โหอยากติดทีมชาติมากแล้วรู้สึกดีใจมากที่ได้ติดทีมชาติในครั้งนี้และได้ลงแข่งขันด้วยครับผมค่ะครั้งที่แล้วไม่ได้ลงนี่ต้องถามพี่เบิ้มว่าทำไมถึงไม่ให้น้องมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับต้องมองว่าเราเล่นในกีฬาเล่นก็จะมีเรื่องของประสบการณ์แล้วก็โอกาสในการที่เขาเพิ่งติดครั้งแรกเนี่ยก็เป็นเหมือนการไปดูงานนะนะครับประสบการณ์มันก็ถึงเวลาครับวันนี้ครั้งนี้นะครับเมื่อได้เล่นแล้วเนี่ยก็คือโอกาสแล้วก็หวังว่านะครับวันนี้ทั้งแซกฐานทัพแล้วก็ปัจจาจะรวมพลังกันนะครับเริ่มแล้วครับเกมแรกปัจจาอิสโลนะครับจากประเทศไทยเสิร์ฟมาชมกันครับเกมคู่ก็จะเป็นเรื่องของทีมเวิร์คนะใช่ครับมีการส่งสัญญาณนะครับมือหน้าคนเสิร์ฟนะครับต้องรู้ใจกันการเล่นประเภทคู่นี่เขาก็จะนับเส้นที่เส้นด้านข้างเส้นสุดท้ายเลยนะคะก็คือเล่นได้เต็มขอบนะคะครับแรกครับเป็นโฟร์แฮนด์ที่ปัจจัยนะครับตียังไม่แม่นนะสองแต้มพลาดทางด้านโฟร์แฮนด์คือคู่นั้นนะตอนนี้เราเห็นแทคติกการเล่นเกมรับนะครับของลัตเวียเนี่ยเขายืนเรียกว่าทูแบ็กนะครับคือถือสองคนที่ท้ายคอร์ดก่อนเมื่อดูว่าเสิร์ฟแรกไม่ลงนะอาจจะเป็นบอลสองเนี่ยถึงจะขยับขึ้นมาขยับเข้ามานะนั่นแทคติกเราต้องคอยดูนะครับว่าทีมของลัตเวียเขาเล่นแบบไหนแต่เกมแรกเนี่ยฝ่ายรับเนี่ยเขาเล่นเลือกยืนสองคนท้ายคอร์ดคือพอขยับเข้ามาในบอล2ในลูกเสิร์ฟ2แล้วเนี่ยเหมือนกับเขาจะบุกแล้วใช่ครับตั้งรับก่อนในเกมในเสิร์ฟแรกค่ะทั้งเสิร์ฟ2นะตอนนี้ยังแน่เนี่ยเริ่มขยับเข้ามานะครับเนี่ยเสิร์ฟ2ก็เป็นยุทธวิธีการเล่นนะครับเล่นคู่15เทิร์นเข้ามาหาแบบนี้โดนนะฮะแซกฐานทัพนะครับโชว์วอลเลย์แฟนวินเนอร์นะค่ะคือลักษณะการเสิร์ฟเหมือนปรัชญาเขาก็รู้ละพอเห็นคู่ต่อสู้ขยับอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเหมือนกับเสิร์ฟบีบให้คู่ต่อสู้เนี่ยตีมาทางฝั่งของฐานทัพนี่แหละค่ะเอสพร้อมกับเสียงคำรามของปัตยาสโลนะครับนักเทนนิสที่มีลีลาการเล่นที่เรียกว่าครบเครื่องนะฮะอารมณ์การเล่นมีทั้งความนิ่งความนะมีเสียงมีอะไรนี่ใช้ได้เลยเนี่ยเป็นเอสลูกแรกของปัตยาครับเสิร์ฟดีค่ะคือนี่เสิร์ฟสองเสิร์ฟแรก
ดีแล้วดีแล้วเสิร์ฟ12ตรงนี้ฉีกจนทั้งสปีดบอลนะครับมุมวายโดนวายเสิร์ฟฉีกโอ้โหดูฮะกล้ามากเลยนะลูกนี้ต้องใช้คือต้องใช้ความมั่นใจแบบเต็มที่เลยนะคะเนี่ยไม่ถึงกันนะว่าจะโดนสปีดขนาดนี้ค่ะพลิกกลับมาจากเสีย2แต้มนะครับตอนนี้เกมแรกครับทีมไทยนำเกมพอยต์ละ 40-30โอ้โหมันถนัดสายเล่นแม่นจริงๆครับเนี่ยเสิร์ฟแรกเอสลูกที่2ของปัญญาสโลครับไม่เร็วออกมายังเกรงๆนะโฟร์แฮนด์2ลูกติดเน็ตเองจากนั้นมาเนี่ยปัญญาเขาเรียกว่าอะไรวงยังไม่เข้าที่มาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหเสิร์ฟมุมเดิมเลยค่ะคือถ้าพี่ยังมองตัวเนี้ยฟอร์มคู่นั้นก็จะเป็นประเภทเบสไลน์อยู่นะอย่างการยืนรับเนี่ยเห็นชัดมากเขาจะไม่ใช่มือคู่นะครับรอจังหวะเป็นมือเดียวใช่รอจังหวะมันก็ต้องดูฮะแต่เกมเสิร์ฟเนี่ยเราคงต้องนะต้องระวังเพราะเราดูจากลูกเสิร์ฟของทั้งสองคนเมื่อวานนะครับในประเภทเดียวเนี่ยเขาก็มีลูกเสิร์ฟที่ดีแหละเดี๋ยวดูเกมรีเทิร์นเพราะว่าที่เห็นเนี่ยเขาชมว่าทั้งฐานทัพและปรัชญาเนี่ยเป็นคนที่รีเทิร์นลูกเสิร์ฟดีนะครับโดยเฉพาะน้องแซกเนี่ยเขามีจุดแข็งคือการรีเทิร์นลูกเสิร์ฟค่ะรักษาเกมเสิร์ฟได้ก่อนครับเกมแรกของประเภทคู่นะครับวันนี้ชายคู่ลงสนามท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมารับชมนะครับการติดตามการแข่งขันก็ชมได้จนอีก3แมตช์นะครับนี่แมตช์แรกลงเออร์เนสต์กูบิดเสิร์ฟในเกมนี้นะคะการตีผ่านสนามเส้นออกมานิดนึง15 loveการเจอคู่ต่อสู้ที่รูปร่างได้เปรียบเราสูงกว่าเราอย่างเงี้ยพี่เบิ้มการเล่นประเภทคู่นี่เราต้องเล่นแบบไหนเราเน้นบอลต่ำแล้วครับนะครับง่ายๆถ้าคู่สู้ตัวสูงใหญ่เนี่ยเราเน้นบอลต่ำนะตีเข้ากลางตีบอลลงเท้ามากกว่าตีขึ้นนะค่ะครับมันลูกหลบต้องหลบทั้งคนตัวสูงก็จะได้เปรียบในเรื่องของการลูกสูงนะลูกตกใช่นะครับลูกเสิร์ฟของกรูบิดนี่ก็โอ้เนี่ยมุมเดิมมุมเดียวกันกับปัจจัยนะครับนี่นะนี่แหละค่ะเจอผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงกว่าลูกเสิร์ฟเขาจะได้เปรียบทั้งคู่กำลังหาจังหวะรีเทิร์นเนาะค่ะทั้งปัจญาและฐานทัพครับพยายามหาจังหวะรีเทิร์นลูกเสิร์ฟของกูบิสเดี๋ยวต้องรอจับจังหวะลูกเสิร์ฟให้ได้ก่อนโอ้ เราเปิดกอดไปเยอะเลยเกมลัตเวียเข้ารีเทิร์นนะครับตัดสินใจยิงเข้าหามือหน้ารีเทิร์นเสิร์ฟเกมนี้ครับไม่มีแต้มของทีมไทยนะครับเราพลาดทั้ง4แต้มต้องชมลูกเสิร์ฟของกูบิสนะใช่ค่ะครับเสิร์ฟดีทั้งเสิร์ฟแรกเสิร์ฟ2เดี๋ยวดูเกมเสิร์ฟต่อไปครับเกมของฐานทัพสุขสำราญดาวรุ่งดวงใหม่จากจังหวัดลพบุรีนะค่ะฐานทัพสุขสำราญ from Thailand to serveลงค่ะลงเลยตีเข้าหาตัวเลยฮะตีเข้าหามือหน้าเลยนะปัญญายืนเนี่ยเหมือนจะลูกจะสะดุดขอบเน็ตด้วยไหมพี่ว่าจังหวะเหมือนบอลมันเร็วอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้าค่ะครับจังหวะรีเทิร์นเนี่ยแบ็คแฮนด์ของทอมเนี่ยโรเบิร์ตเนี่ยฮะสะดุดขอบเน็ตเลียดไปสะดุดแล้วก็เลียดใช่คือถ้าไม่สะดุดก็มีสิทธิ์ออกนะใช่โอ้โหเนี่ยค่ะปัญญาอิสลามลูกโฉบลูกโพสเข้าหานะครับดีมากอ
เห็นคู่นี่ต้องขยันคุยกันหน่อยนะครับการสื่อสารสำคัญมากทีมเวิร์คนะครับต้องคุยต้องวางแผนดูแล้วฟอร์มคู่นี้เนี่ยตัดเบียร์เล่นแนวแบบยืนท้ายคอร์ดนะทูแบ็กเลยนะครับดูฟอร์มกันโดยเพราะเกมรีเทิร์นชัดเจนอยู่แล้วไม่รีบขึ้นครับปักหลักนะนี่ลูกนี้ปัญญาตัดสินใจดีนะวางมากไปนิดหนึ่งกูผิดช่วยชี้เลยชี้ว่าออกแต้มอยู่ที่ 15-30 ครับการขึ้นมาปิดหน้าเน็ตลักษณะแบบนี้นี่คือทำให้คู่ต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งเล่นยากนะคะเพราะว่าเขาต้องตีผ่านต้องตีผ่านให้น้ำหนักมากไปก็ลูกก็ออกแต้มสำคัญจากการรับเดบิวต์ฟอร์ครับเป็นเบรกพอยต์ของรัสเวียเส้นจะขาดเลยเมื่อกี้กลับมาดิวส์ครับเซฟเบรกพอยต์ดีเทิร์นใส่มือนะวอลเลย์ไม่ดูลูกนี้กระชอกนะกระชอกค่ะสปีดบอลนะครับจังหวะการกระแทกลูกนะแล้วเราตั้งน้ำคือเราไม่พร้อมที่จะรับด้วยค่ะคือพอยืน2คนท้ายคอร์ดเนี่ยเขาจะคุมพื้นที่ท้ายคอร์ดเยอะเพราะการวางลูกวอลเลย์เนี่ยมันจะต้องพยายามวางออกข้างไงต้องตีผ่านของกูบิสลูนี่ครับเบรกเกมเสิร์ฟของทีมไทยไปก่อนนะครับ Latvia is 2 games to 1มาวางแผนกันใหม่นะครับโดนเบรกไป1เกมฮะเดี๋ยวดูเกมหน้า
ตอนนี้ต้องพยายามที่จะเบรกกลับแหละนะสำคัญคือเวลาโดนเบรกเข็มเสิร์ฟแล้วเนี่ยต้องพยายามเบรกกลับไม่ได้นะเป็นที่สี่นี้ก็จะเป็นโรบิสตันดิคเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะคนนี้ก็เสิร์ฟหนักเหมือนกันค่ะผ่านไป3เกมเหมือนแผนการเล่นนะเราจะพอมองเห็นว่าคู่ของรัสเวียเนี่ยก็จะเล่นเกมรีเทิร์นแบบยืน2คนนะครับใช่ค่ะยืนตักหลักให้คอร์ตแล้วก็ใช้น้ำหนักของบอลเนี่ยค่ะเน้นบอลหนักเน้นบอลหนักใช่ค่ะคือถ้าบางทีเขาเห็นเรายืนหน้าเนี่ยเขาก็จะพยายามเลี่ยงไปด้านข้างนะคะแต่พอถ้าเห็นตำแหน่งของเราหน้าหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยเขาก็จะพยายามอัดเข้าที่คนหน้ามีจังหวะนี้ฮะหลักวนกันท้ายคอร์ดแล้วก็มือหน้านะต้องของฝ่ายพยายามจะขยับหาจังหวะโฉบลูกแต้มนี้ฐานทัพนะยิงได้สวย15เท่าครับตอนนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะมาร่วมบรรยายกับเราก็คือ13 15นายอุดมโชคนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องปิ๊กสวัสดีค่ะอันนี้เราจะมาคุยกันนะต่อนะชมด้วยเชียร์ด้วยนะครับผมต้องเชียร์ด้วยนะครับบรรยายอย่างเดียวไม่พอลุ้นหน่อยครับสามเกมแรกเมื่อกี้ดานัยได้ดูน้องไหมคะเมื่อกี้ได้ดูเล็กน้อยครับได้ดูเล็กน้อยก็เกมเสิร์ฟเมื่อกี้ก็มีโอกาสแต่ว่าก็ถือว่าเขาพัตติ้งช็อตได้แบ็คแฮนด์ตรงด้วยท้ายได้สวย 14-15 ตอนนี้เราก็ต้องพยายามหาจังหวะกลับมาเบรกให้ได้ดูเกมของรัสเวียแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างเบรกยากอยู่นะครับเพราะว่าเกมเสิร์ฟของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเสิร์ฟเขาเสิร์ฟดีปุ๊บคนหน้าถ้าคนหน้าสร้างความกดดันได้ดีก็จะลำบากสำหรับคนรีเทิร์นเล็กน้อยนี่แหละครับเกมเสิร์ฟถ้าจะให้รักษาเกมเสิร์ฟได้ง่ายขึ้นคนหน้าก็จะต้องพยายามสร้างความกดดันให้ฝั่งรีเทิร์นให้ได้เยอะๆตรงนี้สำคัญมากครับต้องพยายามใส่ให้ได้ค่ะก็ยังเป็นอีกเกมครับที่เกมเสิร์ฟของทีมรัสเวียเนาะยังไม่มีปัญหานะครับรักษาเกมเสิร์ฟแล้วก็นำ3เกมต่อ1ครับในเซตแรกกลับมาที่เกมเสิร์ฟของปัญญาสโลครับปัญญาก็เป็นคนหนึ่งที่เสิร์ฟได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าฐานทัพหาจังหวะต้องทำงานหนักนะช่วยหน่อยนะใช่ครับใช่เสิร์ฟดีแล้วมือหน้านะครับต้องทำงานละโอ้โหดีเทิร์นเสิร์ฟดีสปีดลูกความลึกบางครั้งเป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยรีเทิร์นค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแก้เวลาเล่นคู่เนี่ยก็อาจจะต้องเสิร์ฟขึ้นหน้าสลับบ้างเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยพยายามดึงบอลลงสั้นดึงบอลลงเท้านะครับแล้วเขารู้ว่ายืนหลังนี่ก็สวนเลยใช่ครับเพราะจับจังหวะได้แล้วลงใช่ไหมคะลงครับยิงเข้ามาต้องดูร้านท้าคงตัดสินใจเหมือนจะปล่อยลูกนะมันจะปล่อยเหมือนจะลอยออกเหมือนกันนะครับเท่าสปินที่โค้งลงปลายเส้นบริแล้วสองแต้มแรกที่กดดันนิดนึงแล้วครับทีมไทยเสิร์ฟแล้วตาม0-30เป็นประเภทคู่จะให้สัญญาณกันลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเสิร์ฟไปไหน
แล้วตัวเองคนยืนหน้าจะไปไหนอะไรเงี้ยครับจะรู้กันเอง2คนใช่ไหมเรารู้ไหมว่าสัญญาณ15 13เซฟแรกมาช่วยครับเกมก่อนหน้านี้เกมแรกเลยปรัชญาเสิร์ฟเอสไป2ลูกนะครับใช่ค่ะนี่ลูกนี้ก็ไม่เอสก็ใกล้เคียงนะโดนไหมโดนปลายไหมลูกนี้โดนนะโดนปลายนิดเดียวดีเสิร์ฟดีมากสองนี่คืออะไรรู้ไหมคะสองนี่คืออาจจะเข้าตัวมั้งครับปกติสองก็คือเข้าตัวแล้วก็สายๆอย่างนี้คือขยับหลอกขยับหลอกขยับหลอกเซิร์ฟที่โอ้โหเสิร์ฟมาครับแต่นี่อยู่ที่แผนเลยไหมแต่นี่อยู่ที่ตกลงครับอยู่ที่ตกลงไม่รู้ครับแผนเมื่อกี้ถ้าเข้าตัวไม่ใช่แล้วครับเมื่อกี้เข้าโฟถึงโฟดีครับอาจจะเป็นซิกของแต่ละคู่ของแต่ละคู่นะครับอันนี้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับของผมนี่ถ้ายืน2นิ้วงี้คือเข้าตัวของปัญญากับแซกอาจจะโฟแฮนนะไงอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ตกลงกันก่อนครับเอา40 30มีโอกาสกลับมาได้เกมพอยต์ครับเสิร์ฟแรกดีนะทั้ง3แต้มเนี่ยที่ผ่านมาเสิร์ฟแรกหมดเลยชื่อแฮมที่ปัญญาตีกลับไปมันสูงไปนิดนึงอ่ะคูบิสตามเข้ามาแล้วก็แทกคนเลขก็หามือหน้าคูบิสนี่เป็นคนที่ตีแบ็คแฮนด์ค่อนข้างจะดีมากนะครับถือได้ว่าดีมากซึ่งก็ถือว่าปัญญาน่าจะทำกันบ้านมาพอสมควรเพราะว่าเห็นเสิร์ฟลูกแรกหลายลูกเข้าคูบิสเนี่ยเข้าโฟร์แฮนด์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วคนที่จะปิดจุดอ่อนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเล่นคู่ก็จะซัดเข้าคนหน้าเลยครับสมมติถ้าเข้าโฟร์แฮนด์เขาก็จะพยายามยิงยัดคนหน้าถ้าเป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดนะครับโฟร์แฮนด์เจ็บแม่นนะเปลี่ยนจุดบ้างแม่นเสือเข้าตัวแล้วจังหวะรีเทิร์นพลาดของโรเบิร์ตกลับมาได้เปรียบนะคะเป็นเกมพอยต์ของเราค่ะเสิร์ฟนะครับ2ต่อ3นะคะตอนนี้ไล่ค่ะ Latvia leads 3 games to 2มีคนฝากถามค่ะว่าเวลาเล่นคู่เนี่ยแล้วเวลาคุยกันท้ายคอร์ดทำไมต้องเอามือปิดตากลัวเสียงมันดังครับรอดนี่ไม่ใช่ให้อีกฝั่งนึงได้ยินนะครับบางทีเนี่ยบางทีเราไปคุยกันแล้วอีกฝั่งตรงข้ามมีญาติมีอะไรพวกนี้นั่งฟังอยู่นั่งอาจจะอยู่ใกล้ๆ อะไรเงี้ยบางทีเหมือนเขาอ่านปากอ่านอะไรได้เราก็ปิดปากแล้วก็ค่อยๆพูดความลับนะต้องระมัดระวังใช่ไหมความรายละเอียดใช่ครับใช่เพราะว่าคู่เนี่ยสำคัญคือเกมคู่ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นแบบการใช้เกมแพลนการใช้เทคนิคต่างๆคุณจะไปไหมคุณจะโฉบไหมลูกนี้เราจะไปไหนคุณจะไปไหนแต่ละเกมแต่ละแต้มนี่คือวางแผนใช่ทุกแต้มเปลี่ยนแปลงตลอดทุกแต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีกฝั่งหนึ่งสามารถอ่านแผนของเราได้เขาจะรู้ว่าเขาจะต้องตีไปไหนมันเหมือนคอร์ดอีกฝั่งหนึ่งเปิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นความลับแบบปิดสนิทเลยรู้กันสองคนก็พยายามครับพยายามให้เรารู้กันแค่สองคนครับอันนี้ถือเป็นเสน่ห์ของการเล่นคู่ครับผมเพราะบางทียังสงสัยเลยว่าอย่างนักเทนนิสไทยแข่งกับนักเทนนิสต่างชาติอย่างเงี้ยเราพูดอะไรไปเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกมั้งใช้สัญญาณสัญลักษณ์ครับจะเสิร์ฟไปไหนจะใช้มือยังไงต้องแค่ว่ากระซิบใช่ไหมใช่เหมือนกระซิบกันนะบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องครับโปแฮนด์แบ็คแฮนด์มันก็รู้คือบางทีบางคนก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับก็แต่อย่างน้อยเขารู้แล้วโปแฮนด์รู้ว่าแบ็คแฮนด์รู้ว่าเข้าตัวอะไรเงี้ยบอดี้บางคนไม่รู้บอดี้คืออะไรก็ชี้ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกสัญญาณอย่างเงี้ยครับ
let first serve. วิ่งไปรับลูกสั้นเนี่ยไม่ถึงกับนะใช่ครับใช่มีโอกาสแล้วถือว่าแก้มาได้ดีแล้วนะครับแก้ลูกเสือกันเข้าตัวเนี่ยครับรีเทิร์นแบบรีเทิร์นได้สั้นได้ดีแล้วเขาไม่สามารถทำอะไรได้มากยกแล้วฐานทัพไม่ทันเลยบอลสูงด้วยแบ็คแฮนด์วอลเลย์ลงใช่ไม่ผ่านมือหน้าครับเสริมหนักแล้วก็รีเทิร์นลอยมาตั้งๆแบบนี้ไม่ได้เสิร์ฟดีแบบนี้ก็คนหน้าก็ทำงานง่ายหน่อยครับครับจะได้ตีแต่ลูกจบแต้มลูกทำแต้มจบภายใน2ไม้นะใช่ครับเสิร์ฟรีเทิร์นมาก็จบเลยดูครับเส้นการเสียนะครับไปได้ลึกลงมุมเลยนะครับใช่ค่ะ14 love ถ้าเทียบกันตอนนี้เกมเสิร์ฟพี่ปิ๊กดนัยเห็นแล้วครับว่าความแตกต่างนะในการรักษาเกมเสิร์ฟมันเริ่มเห็นชัดนะครับว่าเขาได้เปรียบเรารักษาเกมเสิร์ฟง่ายกว่าปกติแล้วกูบิสเนี่ยเวลาอยู่ในทัวร์ก็ไม่ค่อยจะเห็นเล่นคู่เท่าไหร่นะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นเดี่ยวด้วยผมคิดว่าสไตล์เขาเนี่ยเป็นสไตล์ท้ายคอร์ดแล้วก็เหนียวแน่นแล้วก็ใช้แบ็คแฮนด์ที่เรียกได้ว่ามีความแม่นยำสูงนะครับบวกกับลูกเสิร์ฟที่ดีส่วนมาเล่นคู่แล้วเนี่ยถ้าจะต้องให้เขาขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าเขายังเป็นมีรีเฟล็กที่ยังไม่ทันไม่เร็วเท่ามือคู่นะครับโอ้โหลัตเวียเลือกถูกทางแล้วนะครับเลือกถูกแล้วลัตเวียลีด4 games to 2 4-2 นะคะลัตเวียนำยังได้เปรียบอยู่1เกมเสิร์ฟอันนี้ก็คือการสอนไปด้วยในตัวนะครับเนี่ยอันนี้พยายามจะบอกกันจะบอกห่างกัน10ปีแล้วตาม3กับ22นะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับโดยประสบการณ์เขาคิดว่ากูบิสก็น่าจะมีประสบการณ์ที่เยอะกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นลงไปก็พยายามจะให้คำแนะนำพาร์ทเนอร์ตัวเองด้วยเมื่อกี้จะบอกว่าเคลื่อนเร็วไปนิดนึงเขาเห็นหรือเปล่าอ่านปากนี้เลยเขาพูดรัสเซียผมอ่านไม่ได้ครับจังหวะเนี่ยโฉบได้นะครับแต่สปีดบอลรีเทิร์นของโรเบิร์ตรัตเวียยิงเต็มๆแล้วปัญญายังต้องพยายามวอลเล่วางนะใช่ไหมเพราะก็ยืนเบสไลน์ล็อกทั้งท้ายพื้นท้ายขอทั้งคู่นะตรงนี้อาจจะไม่ต้องกระแทกลึกก็ได้นะครับอาจจะบล็อกสั้นๆดึงบอลออกข้างลูกนี้สนชัดสัญชัยถนัดมากพูดถึงสองคนนี้แล้วคิดถึงจริงเลยครับค่ะวันนี้น่าจะติดภารกิจติดภารกิจสอนนะครับตอนนี้เราไปเป็นโค้ชนะครับดูแลรุ่นน้องนะครับในแคมป์มี
ีแบบนี้ครับไม่จำเป็นจะต้องกระแทกแรงครับดึงออกข้างเบาๆ13 15พยายามชิดเน็ตแล้วก็แตะบอลออกข้างให้ได14 15ด้วยการเรียกว่าปรับความเคยชินของสปีดบอลของฝั่งตรงข้ามนะครับจะเริ่มรู้แล้วว่าต้องพร้อมมากกว่าเดิมก็ทำให้วอลเล่ได้ดีขึ้นทันขึ้นนะครับโอ้รีเทิร์นลึกแล้วก็ตามนะ 40-30 สังเกตมาหลายทีแล้วนะครับโรเบิร์ตวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับรีเทิร์นนี่ค่อนข้างลึกลึกมากนะครับถ้าเขารีเทิร์นลงมาได้ดีและลึกเนี่ย อีกฝั่งเราก็ลำบากลำบากอยู่ครับเพราะที่เห็นเกมเล่นตอนนี้ฐานทัพเองก็ไม่ใช่คนที่เสิร์ฟแล้วขึ้นวอลเลย์ถูกไหมใช่ครับนะครับนั่นเป็นปรัชญาที่จะเสิร์ฟแล้วขึ้นครับงั้นแผนก็คือเสิร์ฟแล้วยืนหลังใช่ครับแต่เนี้ยคือถ้าเราเห็นว่าเขาเทิร์นคอร์สลึกๆดีๆเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยน มีการสายปัญญากับแซกอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยลูกนี้จะเปลี่ยนมุมเลยนะเปลี่ยนตำแหน่งกันเลยนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะช่วยคนข้างหลังแล้วก็จะไม่ทำให้ฝั่งรีเทิร์นเนี่ยล็อกเป้าได้ง่ายเพราะบางทีถ้าคนหน้าไม่สายเลย คนรีเทิร์นก็จะรู้ว่าเราเคลื่อนคอร์ดแค่นี้ผ่านข้างหน้าแล้วไม่มีความกดดันเลยนะครับลาเทียลิส4เกมส์ต่อ3โชว์ลูกนี้นะครับใช่ครับอันนี้คือคนหน้าจะต้องเข้ามาช่วยคนเสิร์ฟมีเทิร์นมาไม่ดีเมื่อไหร่มือหน้าจัดการใช่ครับโดยแทคติกของเล่นคู่นะครับแล้วด้วยพอเริ่มสายบ่อยๆเริ่มขยับบ่อยๆฝั่งรีเทิร์นเนี่ยจะเริ่มคิดว่าจะเทิร์นไปไหนพอเขาเริ่มคิดปุ๊บก็เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นครับ3ต่อ4นะคะตอนนี้เราไล่ตามมาติดๆแล้วนะคะยังเสียเปรียบอยู่1เกมเสิร์ฟวันนี้นอกจากมาช่วยบรรยายแล้วนี่ดนัยยังมีภารกิจดูแลเด็กๆที่จะมาแข่งขันเทนนิสเยาวชนที่นี่อีกใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนี้มีแข่งการแข่งขันกรุ๊ป1นะครับของเป็นเยาวชนนานาชาตินานาชาตินะครับก็มีภารกิจที่จะต้องดูแลนักกีฬา3คนนะครับที่มาแข่งซึ่งวันนี้ก็แข่งไปแล้ว1รอบชนะไปแล้วครับชนะไปแล้วชนะไปแล้วครับวันนี้เป็นรอบคัดเลือกครับก็ยังถือว่ายังไม่หนักมากเป็นรอบคัดเลือกเป็นนักเทนนิสไทยหรือว่านักมีนักเทนนิสไทย1คนแล้วก็ประเทศจีนอีกคนนึงครับเราบินมาซ้อมที่ Academy อยู่2อาทิตย์แล้วก็มารอแข่งกรุ๊ป1ครับผมเสียดายที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดเนาะไม่งั้นถ้ามีรายการซ้อนแบบนี้ก็จะทำให้เยาวชนได้เข้ามาชมกันค่ะน่าเสียดายมากนะครับคุณภาพขนาดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ นักเทนนิสเยาวชนค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ช่วงนี้วันนี้เป็นวันที่มีการแข่งขันใช่ไหมครับใช่เกมหนึ่งของไอเทฟจูเนียร์นะใช่ค่ะคอลี่ไฟวันแรกใช่ไหมครับครับน่าจะมีโอกาสแล้วเด็กที่มาแข่งอาจจะมีเวลาปัญหาคือเขากำหนดคนเข้าไม่ให้เข้าครับพี่นะครับใช่ครับน่าเสียดายใช่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยดูได้นะครับใช่ใช่15 เกมที่8นะคะของเซตแรกลัตเวียยังนำเราอยู่4ต่อ3ค่ะรีเทิร์นนะครับพลาดทั้งคู่ครับทั้งปัจญาแล้วฐานทัพครับลูนิพาดรีเทิร์นเสิร์ฟที่เสิร์ฟมาหนักนะพี่เบิร์มแล้วมันก็ยากเนาะคือเสิร์ฟมาหนักด้วยแล้วแถมต้องรีเทิร์นให้ไปตามทางที่ต้องหนีคนหน้าด้วยนะครับเนี่ยยิ่งยากไปใหญ่เสิร์ฟลงแล้วมือหน้าขยับ14 love รีเทิร์นได้ไม่ดีครับพลาดทั้ง3แต้มนะครับ40ครับเกมเสิร์ฟของทีมลัตเวียโดยโรเบิร์ตคือส่วนใหญ่ถ้าเล่นประเภทคู่แบบนี้นะครับเจอคนเสิร์ฟดีๆเราจะล็อกเป้าใหญ่เลยครับคือบางทีก็ต้องตีเข้าคนหน้าเลยครับพยายามไม่คิดเยอะลัตเวีย
พยายามตัดความคิดที่จะต้องเทินหนีคนหน้าออกไปก็คือเราไม่หนีแล้วเราล็อกเป้าเลยแล้วก็เราจะเทินไปไหนปึ้งแล้วเราก็พยายามเทินไปทางนั้นอย่างเดียวจะไม่ดูคนหน้าเลยครับครับก็ยังเป็นเกมเสิร์ฟที่ทีมรัสเซียนะครับยังรักษาเกมเสิร์ฟได้เรียกว่าไม่กดดันนะฮะที่ผ่านมาถึงเกมนี้แล้วเนี่ยปิดเกมเสิร์ฟได้เร็วนะคะโรเบิร์ตที่จะเบรกเกมเสิร์ฟกลับนี่ยังไม่เห็นนะครับก็ต้องมาดูที่เกมเสิร์ฟเราก่อนนะตอนนี้ต้องตามให้ไล่ให้ใกล้ที่สุดนะครับเบียดที่สุดเกมเสิร์ฟของปัตยาครับดีนะครับปัตยานี่ไม่ได้เป็นคนที่เสิร์ฟแรงมากนะครับแต่ค่อนข้างแม่นแล้วก็ลูกค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับในการเป็นคนที่เสิร์ฟดีคนหนึ่งของประเทศเราครับนี่น่าจะเป็นลูกที่4ของปรัชญาแล้วนะคะในแมตช์นี้แย่งกันนะครับ13การเล่นคู่ก็การให้สัญญาณก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับลูกนี้ครับดูเหมือนจะแย่งกันเลยพังยั้งในการตีนิดนึงนะครับก็บางทีบอลมาตกตรงกลางเนี่ยครับก็มีโอกาสที่ทั้งคู่จะเข้ามาพร้อมกันได้เหมือนกันนะใช่ครับก็คือถ้ารอให้อีกฝั่งมันเดาใจกันยากไงคือส่วนใหญ่เราจะตะโกนMind yours ก็คือจะตะโกนให้สัญญาณว่าใครจะเป็นคนตีค่ะแต่ถ้าเราขาดการสัญญานี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบเมื่อกี้ครับคือตีทั้งคู่เลยครับต่างคนต่างเข้าเกมนี้3เกมพอยต์แล้วครับทีมไทยครับมีโอกาสรักษาเกมเสิร์ฟได้แบบไม่ยากเหมือนกันนะครับฟอลต์เอาให้ลงนะครับโอ้เกมทาเลนต์ลูบิสนะครับเดินมาแล้วก็บอกว่าลงพูดกับเพื่อนไม่ขานว่าแชมป์ไพ่จะโอรูลัตเวียลิตส์5เกมแสดงไม่ว่าน้ำใจนักกีฬานะครับสปิริตนักกีฬาครับค่ะก็เป็นปรัชญานะคะถือว่าเป็นลูกเสิร์ฟเอชไหมคะเมื่อกี้ไม่เอชใช่ไหมรับรับแต่ไม่ครับค่ะรับไม่ลง 4-5 แล้วนะคะเราไล่ตามมาอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของกีฬาอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าน้ำใจนักกีฬาคือบางทีเราจะคำนึงถึงแต่ผลแพ้ชนะอย่างเดียวจนเราลืมไว้ว่าการเล่นกีฬามันก็มีสปิริตที่เราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เขาเห็นว่าลูกลงเขาก็ลงครับจริงๆถ้าจะไม่บอกก็ได้ใช่ไหมครับคือจริงๆทุกอย่างอยู่ที่อยู่ที่สิทธิ์กรรมการที่นั่งบนแชมป์ไพ่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้แชมป์ไพ่ขานแล้วว่าออกถ้าเขาไม่ประท้วงไม่ให้ก็ต้องเสิร์ฟลูกสองครับก็ต้องถือว่าเป็นสปิริตที่ที่เราควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับมันต้องมีบ้างนะแบบนี้นะถ้ามันเห็นว่าลงนะครับนักกีฬาที่มีสปิริตอย่างที่พี่พิกดนายว่ามันก็ต้องแสดงให้เห็นนะครับด้วยสถานการณ์ได้ไหมมันก็มีส่วนนะบางครั้งเกมการเล่นมันก็ใช่ไหมครับเมื่อเกมเรายังโดยเพราะแต่เมื่อกี้ถ้าเป็นแมตช์พอยต์ของเราผมคิดว่าเขาไม่ให้มันต้องมีตอนนี้สถานการณ์เขาก็ยังนำอยู่เขาเบรกนำอยู่ก็เขาไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับเราก็ยังเน้นเรื่องของสปิริตนะข้อดีก็คือถ้ามีไว้ก็เป็นนะครับเป็นเรื่องที่มีเสน่ห์แหละชมกันต่อครับในเกมเสิร์ฟของทีมรัสเซียเสิร์ฟนี้เสิร์ฟเพื่อเซตแรกใช่ไหมใช่ค่ะครับเสิร์ฟเพื่อปิดเซตก่อนนะครับนะคะฟิฟตีนลับเซฟไอเดียมุมตัวที่ขอดขวานี่นะครับเปอร์เซ็นต์การเซฟของอูบิสสูงมากแล้วก็เป็นเอสอีกลูกครับเราต้องพยายามรีเทิร์นให้ได้ก่อนนะครับกลับไปเพื่อให้ฝั่งเสิร์ฟเนี่ยมีความกดดันมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับถ้าเขารักษาเกมเสิร์ฟได้ง่ายมันก็จะทำให้เขายิ่งเล่นสบายยิ่งมั่นใจนะครับครับตรงนี้แต่หมดสิทธิ์จริงครับตรงนี้พยายามจะเสิร์ฟแต่น่าจะไม่ถึงนะครับตรงนี้ทีมไทยรีเทิร์นลูกเสิร์ฟไม่ได้ดันมาเจอเสิร์ฟเอสนะครับของลูกบิดทั้งสองแต้มเลยรู้นะว่าไปทางไหนเลยไม่ทันครับมุมฉีกดีจริงครับ
14 โอ้โหไม่รู้จะเอาลงยังไงไปฝั่งคอร์ดไหนนี่ฝั่งไหนนี่ก็ได้หมดคือเขาแม่นแม่นทั้งสองลูกสามลูกติดเนี่ยยิ่งทำให้อ่านยากขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานโรเบิร์ตเนี่ยยังเรายังอ่านได้ว่าชอบเสิร์ฟเขาทางโฟร์แฮนด์แต่ของกูบิสเนี่ยได้ทั้งสองมุมครับใช่ค่ะก็เป็นเซตแรกนะครับเป็นของทีมลาเวียจากเกมเสิร์ฟที่ดีกว่านะครับโดยผ่านมาทั้งเซตเนี่ยเรายังไม่ได้เบรกพอยต์เลยนะครับยังไม่ได้เบรกพอยต์ไม่ได้แล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟไม่ได้เลยแล้วเขาไม่พลาดเลยนะครับก็เป็นการรักษาเกมเสิร์ฟเบรกเดียวนะใช่ค่ะเบรกเดียวที่ทำให้ทีมลาเวียสามารถเอาชนะได้ก่อนในเซตแรกครับ6เกมต่อ4แต่ช่วงหลังๆก็ดูเหมือนกับว่าทีมไทยก็จะรักษาเกมเสิร์ฟได้ง่ายขึ้นนะใช่เพราะฉะนั้นเซต2เราก็ต้องพยายามรักษาเกมเสิร์ฟให้ได้แล้วก็อาจจะมีลุ้นไปถึงไทยเบรกอะไรเงี้ยครับทีมไทยน่าจะขอพักเข้าห้องน้ำนะครับเกมเสิร์ฟเกมนี้ก็ไม่ให้ลุ้นเลยนะนะครับ 3S ของกูบิสนะครับปิดเซตเนี่ยเปลี่ยนมุมเสิร์ฟนะครับแม่นมากในเซตแรกนี่เรามาถูกเบรกในเกมที่3นะครับพอถูกเบรกเร็วเนี่ยทำให้เราคือเสียเปรียบมากขึ้นอ่ะคือเราต้องไล่เราอย่างเดียวเกมคู่ครับค่ะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าต้องเน้นในเรื่องของเกมเสิร์ฟของตัวเองคู่ของตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าเราเบรกได้ก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในเรื่องของเกมเสิร์ฟทำให้เล่นง่ายขึ้นเล่นรีแลกซ์ขึ้นกล้าเล่นมากขึ้นแล้วการเล่นคู่ยิ่งเรากล้าเล่นมากขึ้นเท่าไหร่เกมก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับบางทีเนี่ยถ้าเกมเราเบรกนำปุ๊บเราจะกล้าตัดกล้าเคลื่อนไม่กลัวที่จะเสียแต้มแต่ถ้าเกมมันไทยมันสูสีเราก็ยังไม่กล้าผีผามที่จะไม่จะไปดีไม่ไปดีอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้ามีความคิดนี้เกิดขึ้นก็จะทำให้เกมคู่เนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวจะใช่ไหมคู่ต่อสู้จะเล่นเดี่ยวเลยค่ะเล่นเดี่ยวคือจะต้องใช้ความแน่นอนเหนียวแน่นแล้วก็ดูจังหวะให้ดีแต่การคู่เนี่ยใครชิงจังหวะได้ดีกว่ากันคู่นั้นก็จะได้เปรียบครับถามพี่เบิ้มกับถามดนัยละกันถามพี่เบิ้มก่อนชอบเล่นคู่หรือเล่นเดี่ยวคะคือก็ต้องบอกว่าชอบเล่นคู่เดี่ยวนะครับที่ผ่านมาเราต้องบอกว่าเราเริ่มต้นในการเล่นเดี่ยวเยอะนะครับการเริ่มในการสมัยเยาวชนมันการแข่งขันประเภทคู่เราก็จะน้อยมากสไตล์การเล่นพี่เบิ้มคือเสิร์ฟเวลเล่อาจจะเหมาะกับเกมคู่เหมาะกับเกมคู่นะเคยอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วพี่ก็เล่นคู่ผู้ใหญ่นะสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับตามต่างจังหวัดก็จะมีโอกาสได้เล่นประเภทคู่ผู้ใหญ่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้เราได้เล่นแล้วก็พอจะรู้เกมคู่มาตั้งแต่เริ่มเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เราเริ่มเล่นเกมนี้ได้แล้วก็พัฒนาเกมเราเพิ่มก็ทำให้เกมคู่เราจะดูเด่นขึ้นมาได้นะครับแต่จริงๆชอบเล่นเดี่ยวชอบเล่นเดี่ยวชอบเล่นเดี่ยวครับแต่ตอนนี้ยังเล่นคู่อยู่นะพี่ใช่ไหมสูงอายุแล้วคือถามว่าถ้าให้เล่นเดี่ยวนะก็ยังอยากเล่นเดี่ยวอยู่จะรู้ว่าเล่นได้แค่ไหนนะครับเล่นคู่ก็หลังๆมาก็มีนิดหน่อยที่ลงไปเล่นในประเภทสูงอายุนะครับก็ยังไม่ได้แข่งขันมากมายคือไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมมีเพื่อนครับด้านในล่ะคะชัดเจนครับเล่นเดี่ยวแน่นอนแต่เล่นคู่ผลงานคู่บางคือเล่นเดี่ยวตอนแข่งจริงๆเนี่ยก็อาจจะผลงานคู่สู้คู่ไม่ได้เพราะคู่ผมได้แชมป์ ADP ที่ไทยแลนด์โอเพ่นเดี่ยวนี้ยังไม่เคยได้แชมป์ ADP แล้วมากสุดก็ควอเตอร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงๆเล่นเดี่ยวเยอะกว่าโฟกัสเดี่ยวเยอะกว่าครับนะครับเพราะว่าเกมผมก็อย่างที่บอกคล้ายๆกูบิสนะครับเกมสไตล์ไทยคอร์ดหน้าเน็ตถ้าจะไปเทียบจริงก็จะสู้พวกมือวอลเล่อะไรพวกนี้ยากแต่บางครั้งเราก็จะใช้สิ่งที่เรามีไปเจอสู้กับพวกมือคู่ฮะแต่บางครั้งมันก็แปลกนะครับบางทีเนี่ยเหมือนเกมคู่มันอยู่ที่วันจริงๆบางทีเนี่ยเหมือนกับพอเราเจอคู่นี้ซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยคู่นี้เก่งคู่นี้แบบโอ้ยแชมป์มีมาดันคู่นี้แบบเคยได้แชมป์กันสนามแต่บางครั้งเหมือนกับเราอ่านเขาออกเราจะรู้ว่าคนนี้จะฉกเหมือนจะเราเลือกสิ่งที่เราเลือกรีเทิร์นเลือกไปทางไหนเลือกตียังไงเนี่ยมันถูกหมดซึ่งมันก็ทำให้เราชนะมาได้เพราะเกมคู่สามารถพลิกได้ค่อนข้างง่ายกว่าเดี่ยวนะครับครับ
พราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับอย่างนี้แค่เสียเซตแรกก็ยังมีโอกาสจะกลับมาได้เสมอในการเล่นประเภทคู่แต่การเล่นคู่มันเหมือนเรามีพาร์ทเนอร์ในการที่จะคุยกันแล้วก็ปรับเกมกันมีที่ปรึกษาแล้วก็ร่วมกันวางแผนก็จะทำให้เกมง่ายขึ้นครับมันก็มีเรียกว่าเป็นดาบสองคมบางทีพาร์ทเนอร์ก็จะทำให้เราผ่อนคลายลงเวลาถ้าเราได้มีโอกาสคุยกันว่ามันเป็นอย่างนี้มันผ่อนคลายเขาเตือนเราเขากระตุ้นเราแต่อีกมุมนึงก็คือถ้าเราตียิ่งทำไม่ได้มันก็จะยิ่งกดดันยิ่งทำเหมือนกับเราให้ทำให้เพื่อนเราครับคือยิ่งถ้าแต้มเสียจากมือเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนกับผมเคยเหมือนกันว่าพอตอนเล่นแล้วเนี่ยผมเหมือนกับเสียอยู่คนเดียวอีกพาร์ทเนอร์เราทำแต้มอยู่คนเดียวเลยมันก็ยิ่งทำให้เรายิ่งเกร็งเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้เรายิ่งตีไม่ได้และอีกฝั่งนึงก็จะพยายามตีหาแต่เราเพราะเขารู้แล้วว่าเราเพราะเขารู้ว่าเราเกร็งไม่ได้จุดอ่อนคือบางครั้งมันไม่ถึงกับเป็นจุดอ่อนเหมือนกับความมั่นใจเราไม่มีแล้วมันก็วันนั้นเราเกร็งแล้วเรารู้สึกว่าเราตีไม่ได้แล้วยิ่งพาร์ทเนอร์ยิ่งตีดีๆเราจะยิ่งรู้สึกว่าวันนั้นยิ่งตีไม่ได้แย่เข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าวันไหนเราตีดีๆเราจะรู้สึกว่าโหยิ่งมั่นใจเลยวันไหนที่มาทั้งคู่นะใช่คู่เล่นไม่พลาดเนี่ยเหมือนที่เมื่อกี้เป็นตัวอย่างประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอย่างที่คุณปิ๊กเดนัยเล่าให้ฟังเรื่องเวลาเราพลาดเนี่ยเราพาร์ทเนอร์ก็ตีดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตีเสียให้คนเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยมันอึดอัดมากนะแล้วเราก็อยากตีให้ดีแต่มันไม่ได้นะครับพาร์ทเนอร์เราก็ตีไม่พลาดเลยนะมันก็จะเป็นเกมนึงที่เล่นคู่เนี่ยมันจะเกิดอย่างเงี้ยยิ่งเกรงก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะเป็นอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งผมเคยเล่นคู่จำได้เลยครับเกมเสิร์ฟฝั่งคู่ต่อสู้ผมได้อยู่3แต้มแต่ผมชนะเซตนั้นแค่3แต้มนั่นแหละชนะได้แค่3แต้มพอได้ตอนทั้งเซตเนี่ยนะทั้งเซตครับแต้มสำคัญเขาเสิร์ฟทีบ0ทีบ0ทีบ0แต่มาได้แต้ม2แต้มเนี่ยตอนเกมธรรมดาอีกแต้มนึงมาได้ตอนไทเบรกโอ้โหแล้วทำให้เซตนั้นเราได้แต่เกมผมเสิร์ฟกับพาร์ทเนอร์เสิร์ฟ40 30ดิว40 30ดิวเอาได้ตลอดแต่ว่าตอนไทเบรกไม่เสียเสิร์ฟเลยแล้วก็มาเบรกเขาได้แต้มหนึ่งชนะเลยครับแล้วก็เซต2ชนะ 6-4 ตอนนี้คุณนายกำลังพูดถึงว่าคู่ของไทยตอนนี้นะครับมีโอกาสนะครับการเล่นประสบการณ์ที่พูดถึงเนี่ยมันกำลังหมายความว่าตอนนี้เราแพ้ไป1เซตใช่ไหมครับเซตที่2ยังเหลืออยู่มันไม่แน่ครับว่าเกมเล่นเมื่อสักครู่เกมแรกเซตแรกก็แค่พลาดแค่เบรกเดียวนะโอกาสยังมีครับแล้วสิ่งที่ข้อผิดพลาดผมคิดว่าอาจจะเกิดจากความเกรงความตื่นเต้นด้วยในช่วงแรกๆนะครับมันก็มีผลเพราะฉะนั้นเราเริ่มเล่นมาแล้วตอนนี้แล้วดูจากเกมหลังๆในช่วงปลายเซตเกมเสิร์ฟเราก็ค่อนข้างที่จะรักษาได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดก็เรียกว่าความรู้สึกตรงนี้แล้วลงไปเล่นแบบมั่นใจก็คิดว่ามีโอกาสครับผมครับกลับมาในคอร์ดแล้วนะคะปรัชญาอิสโลกับฐานทัพสุขสำราญในช่วงนี้ต้องขอบคุณร้อยตำรวจเอกหรือยังคะร้อยตำรวจเอกนะร้อยตำรวจเอกดนายอุดมโชคนะคะวันนี้ก็มาช่วย อยู่ในทีมบรรยายของเราก็ให้ความรู้ให้เทคนิคในการเล่นประเภทคู่ที่หลากหลายให้สำหรับเรานะคะเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจดูเด็กๆต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะดนัยขอบคุณครับแต่ยังคอยตามเชียร์แมตช์นี้อยู่นะครับขอบคุณครับตามเชียร์ไปด้วยกันนะครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราก็กลับมาดูเกมกันต่อนะคะ15 loveได้เสิร์ฟก่อนในเซตที่2นะค่ะเป็นแรกปรัชญาเสิร์ฟปรัชญาแฟมแรกได้ไปแล้วฮะมีเทิร์นลอยมาจังหวะนี้ตามมาวันเดอร์นะครับครับแผนลูกนี้เสิร์ฟคิกเสิร์ฟฮะดีดเพราะนั่นแบ็คแฮนด์แล้วก็มีเทิร์นมาไม่ดีด้วยได้โอกาสแล้วก็จบแต้มวันเดอร์เข้าหามือหน้าเลยครับไม่ต้องหนีเลยกระแทกใส่เลยมันตีผ่านคนหูแท้ก่อนเลยนะโอ้มันตีผ่านหน้าข้างเลยของการทำนะครับ
ล้วเป็นลูกที่เป็นแบ็คแฮนด์วินเนอร์เลยเซตที่2ครับรักษาเกมเสิร์ฟแบบไม่เสียแต้มจบเกมเร็วแล้วก็จังหวะการเล่นในภาพรวมทั้งลูกท้ายที่ฐานทัพวอลเล่ย์ถือว่าเป็นการโฉบที่วางลูกได้ดีด้วยรัตเวียใครจะเสิร์ฟก่อนครับในเซตที่2ดูแล้วน่าจะเป็นโรเบิร์ตโรเบิร์ตค่ะดีกว่าเดิมอีกนะเสิร์ฟเอสแล้วตามที่สองเนี่ยFourteen แล้วแบ็คแฮนด์นะปัญญารีเทิร์นไม่ข้ามสามแต้มนี้ได้มาจากลูกเสิร์ฟล้วนๆเลยนะพี่เบิ้มเนี่ยมันจบแต้มเร็วอย่างเงี้ยกดดันน้อยมากเหมือนคนนะครับเกมเสิร์ฟของรัสเซียยังดูแล้วเราก็ยังนะครับหาโอกาสรับลูกเสิร์ฟยังต้องว่าเป็นรองอยู่นะครับพยายามจะเน้นทางมากไปหน่อยนะฮะสองเกมลัตเวียเปลี่ยนมุมเนี่ยสองแต้มแรกก่อนหน้านี้เสิร์ฟเข้าแบ็กนะตัวทีแล้วเนี่ยเหมือนวางแผนรู้ใจเลยว่าจะโดนดักนั่นก็เป็นลูกเสิร์ฟเอสปิดเกมของทีมรัสเซียครับออนเซิร์ฟครับ1เท่าในเซตที่2คือเสิร์ฟลักษณะแบบนี้เหมือนไม่ให้เราได้โต้เลยนะเหมือนไม่ให้เราได้รับเลยสปีดลูกมันลดลงแล้วก็รีเทิร์นเสิร์ฟนะคือเท่าที่สังเกตสไตล์ที่ยืนหลัง2คนเนี่ยรีเทิร์นก็จะยิงเป้าใหญ่ยิงเขาหามือหน้าเลยนะเขาไม่หนีมากนะครับหรือก็ยิงสวนกลับหรือว่าลูกเสิร์ฟถ้าไม่แรงจริงเขายิงก็ใส่มือหน้ามือหน้าก็ลำบากเหมือนกันนะใช่ค่ะต่อให้รับมาได้นี่เขาก็ยังมีตัวซ้อนขึ้นมานะคะมันไม่ได้แค่โต้แลลลี่เนาะอย่างที่ว่าเล่นคู่เนี่ยมือหน้าแล้วสปีดบอลก็ดีครับมือหน้าฝั่งทีมรัสเซียก็รอจ้องโฉบไปแล้วนะครับทำให้จังหวะเล่งตีแฟนของฐานทัพพลาดอ
เตือนไว้ดีนะกระแทกได้เร็วแล้วก็ลูกลอยตั้งไว้กลางซ้ำเลย36จังหวะที่เขารีเทิร์นเข้าหาปัญญาแล้วเนี่ยเนี่ยวอลเลย์ดีเข้าแบกระงัดขึ้นมาคู่แล้วนะครับแล้วก็ปิดขอได้เกือบหมดแล้วล่ะจังหวะสุดท้ายครับวอลเลย์วางสั้นของปรัชญาดูอีกครั้งครับนี่ฮะจังหวะได้เปรียบได้บุกขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็เนี่ยดักหน้าเน็ตทั้งคู่แต่ลูกนี้กระดานเส้นเนี่ยมันห่างเน็ตด้วยนะค่ะห่างค่ะเป็นเบรกพอยต์ครับLet first serve. Just. เปลี่ยนเลยเสร็จก็ forehand ตรงนี้ return ของคุณสุภาพเยอะเลยนะดีด้วยว่าโหเน็ตนี่ว่าตึ้งตาไข่เอาครับโอกาสยังมีฮะเซฟเบรกพอยนี่ถือว่าเพิ่มความกดดันในจังหวะที่โรเบิร์ตจะยิงทางเส้นนะเห็นปัญญาขยับนี่เขารีบตีเลยเขาเห็นปัญญาขยับนี่เขารีบเลยเขารีบเลยทำให้โอกาสผิดพลาดมีสูงค่ะไม่ดีพอนะครับมีโอกาสที่ให้โรเบิร์ตได้วางลึกขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องพยายามนะเกมนี้เหนื่อยหน่อยแต่ต้องพยายามให้มากเพราะมันเป็นต้นเซตเกมเซตคือถ้าถูกเบรกเร็วเนี่ยทำให้เราต้องไล่แล้วล่ะมันก็จะเหนื่อยหน่อยลายเยอะชูสถอยไปตีด้วยอยู่ไกลมากเรายังปิดเกมไม่ได้นะคะต้องอยู่ที่ดีลอีกครั้งหนึ่งYeah.
จังหวะรีเทิร์นจับการรีเทิร์นของจันทับได้ดีมากสปีดไม่แรงแล้วก็ไม่ฉีกนะมันจังหวะรีเทิร์นจะยืนยิงสวนกลับได้ดีเลยพอสวนกลับมาในจังหวะตีกลับของฐานทัพอยู่ไกลเราไม่ได้เล่นเสิร์ฟแบบวอลเล่นะครับการตั้งรับแบบนี้ไม่ได้เปรียบถ้ามือหน้าโฉบไม่ได้เราก็จะเสียเปรียบเลยและลูกเสิร์ฟของเราก็ไม่ได้แรงพอที่จะกดดันเขาด้วยนะคะเลยบอลแล้วก็เนี่ยมาพลาดบอลเล่แบบคู่ผิดที่หัวเสียเลยคือจังหวะวิ่งเข้ามาตัดสินใจดีนะแต่ว่าตำแหน่งที่ยืนอ่ะขึ้นมาเหมือนล้ำขึ้นมานิดนึงอ่ะเลยไปแล้วเนี่ยไปเข้าตัวซะคู่ผิดนี่เมื่อสักครู่ไม้ตีเน็ตเลยนะใช่ค่ะเสียได้ง่ายโอกาสมีแล้วออกตัวเร็วนะออกตัวดีอยู่รู้เลยว่าต้องโฉบแล้วเนี่ยแต่ว่าตำแหน่งที่อยู่นะนี่ครับเข้าตัวแล้วถือไม้แบบนี้ด้วยคือให้สัญญาณกันว่าจะเสิร์ฟไปทางไหนแล้วก็ตัวเองต้องอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยค่ะเกมเสิร์ฟจนได้ครับทีมไทยครับไทยลีด2เกมต่อ1นำ2เกมต่อ1มาต่อครับเกมเสิร์ฟของทีมรัสเซียเกมที่แล้วถือว่าเป็นการรักษาเกมเสิร์ฟที่ยากมากแต่ก็ยังทำได้นะครับเชิญมาต่อครับทั้งเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งความแรงของลูกเสิร์ฟแล้วก็การเปลี่ยนจุดดักทางยากแล้วก็เปอร์เซ็นต์ได้แต้มจากเกมเสิร์ฟของรัสเซียนะครับมาถึงเกมนี้ในเซตที่2ก็ยังดูแล้วก็ยังทำได้ดีซ้อมเสิร์ฟเลยนะแม่นจริงฮะทั้งกอดขวากอดซ้ายคูบิสนะครับนี่แหละอดีตนักเทนนิสท็อป10นะครับ
นี่ลงมาเล่นในประเภทคู่ซึ่งเจ้าตัวเองอาจจะไม่ใช่ถนัดนักแต่ก็เมื่อถึงเวลาเล่นเนี่ยประสบการณ์ในการเล่นแล้วก็ใช้ความได้เปรียบในลูกเสิร์ฟเกมจะเบรกนี่ก็ต้องรออย่างนี้เหมือนกันนะรอให้เขาพลาดแหละใช่ค่ะอย่างเช่นลูกตบลูกวอลเล่ย์อย่างเงี้ยมาพลาดเองเนี่ยฝ่ายรีเทิร์นนี่ก็มีโอกาสบ้างนี่แต่ถ้าอย่างเงี้ยยากเพราะเสิร์ฟลงยากรับกลับมาแล้วฝั่งของฝ่ายเสิร์ฟพลาดเนี่ยนี่คือโอกาสเพราะจะไปหารีเทิร์นเสิร์ฟดีๆเลยนี่มันไม่ได้ง่ายนะครับลูกเสิร์ฟอย่างนี้ด้วยแล้วมือหน้าก็รออยู่เกมลัตเวียเกมนี้ของลัตเวียนะครับเสิร์ฟโดยกูบิสนี่เอสไป2แต้มแล้วก็รักษาเกมเสิร์ฟง่ายกว่าปัญญาสโลกลับมาเสิร์ฟอีกครั้งนะครับในเกมนี้2เท่าเกมพอยครับแล้วนะเกมนี้นะไม่มั่นใจขึ้นนะในเกมเสิร์ฟรักษาเกมเสิร์ฟได้แบบไม่เสียแต้มทางลูกเสิร์ฟล้วนเลยนะคะปรัชญาเทิร์นของทีมรัสเซียก็ไม่เข้าซะด้วยนะใช่ค่ะทีมไทยยังนำ3ต่อ2นะคะคือตอนนี้เราดูผ่านมาถึงเซตที่2เราเห็นว่าเกมเสิร์ฟของปัญญาสโลเนี่ยถือว่ายังไม่โดนเบรกนะครับใช้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้ที่เราเห็นมาตั้งแต่เซตแรกคือเกมเสิร์ฟของฐานทัพนี่แหละนะครับที่ทำให้จังหวะการโดนเบรกนะครับมันมีมากกว่าอย่างเกมที่แล้วเนี่ยกว่าฐานทัพจะรักษาเกมเสิร์ฟได้นี่ก็เกือบนะครับต้องเซฟเจอไปหลายเบรกพอยเลยนะคะเบรกพอยนี่ต้องระวังละมันคงต้องวางแผนให้ดีในเกมเสิร์ฟตอนที่ฐานทัพต้องเสิร์ฟแต่ตอนนี้เกมหน้าต้องออกมานะครับเพื่อลุ้นหน่อยเพราะเรานำอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการที่จะเรียกว่าต้องอาจจะต้องเล่นแบบเสี่ยงได้เสี่ยงเสียนะฮะผมถ้าเป็นผมนะแล้วตอนนี้มองว่ารับลูกเสิร์ฟตอนนี้เราอาจจะต้องตัดสินใจละนะครับคือยังไงเขาเสิร์ฟดีเรารู้แต่ว่าเราต้องหาวิธีการตัดสินใจเล่นจะรับยังไงคือตอนนี้ใจอ้อมนี่คิดว่าเนี่ย
เราต้องถ้าเราชนะเซต2ได้ยื้อไปจนถึงซูเปอร์ไทเบรกใช่ไหมคะเซตมีเซต3ไหมคะประเภทคู่หรือเป็นซูเปอร์ไทเบรกประเภทคู่เดี๋ยวนะครับเซตที่3เต็มเซตเลยน่าจะเต็มเซตครับเต็มเซตใช่ไหมคะเต็มเซตอยู่เพราะเล่น2ใน3เซตถ้าดึงไปให้เต็มเซตอย่างเงี้ยก็จะเป็นผลดีกับทีมไทยนะยิ่งถ้าเราชนะในประเภทคู่ใช่จะมีโอกาสพี่กลับมาเล่นในแต้มใช่เพราะว่า2คนนี้เขาจะต้องลงประเภทเดียวอีกครับพูดถึงนักกีฬาระเบียบเนาะก็ใช้ผู้เล่นโดยตอนนี้คือ2คนนี้นะครับตามชื่อที่ส่งเนี่ยเกมเนี้ยนะครับเกมนำอยู่ 3-2 แล้วต้องออกมาเล่นเกมรับเนี่ยผมว่าต้องตัดสินใจแล้ววางแผนกันยังไงที่จะรับลูกเสิร์ฟของทีมรัสเซียเพื่อหาจังหวะในการเบรกให้ได้นะคะจังหวะตามขึ้นนะครับ 15 แล้วโรเบิร์ตนี่ตีสวนเร็วเลยตีเป็นไลซิ่งบอลแล้วกลับเร็วเนี่ยจังหวะขึ้นไม่จริงนะขึ้นแบบจังหวะไม่ถึงอ่ะพยายามไปช่วยนะครับแต่ว่าจังหวะลูกที่ไปมันไม่ได้กดดันฝั่งนู้นนะบอลมันลอยด้วยพี่เบิ้มมันกดไม่ลงใช่แล้วจะโฉบมันหมายว่าต้องโฉบให้ได้ไงใช่ครับมันไม่ใช่แค่ตีไปเฉยๆผลตัดหน้าเน็ตเนี่ย14ก็ยังคงเส้นคงวานะครับสำหรับเกมเสิร์ฟของทั้งโรเบิร์ตเองนะที่เสิร์ฟอยู่แล้วก็กูบิสนะครับในเกมเสิร์ฟโอเค Latvia New balls please เกมเสิร์ฟได้3เท่านะคะ3 games ครับเดี๋ยวเกมต่อไปจะเสิร์ฟด้วยลูกใหม่นะครับเกมเสิร์ฟของฐานทัพใช่ไหมค่ะเสิร์ฟด้วยลูกใหม่การเสิร์ฟด้วยบอลใหม่มีผลยังไงบ้างคะพี่เบิ้มครับก็ลูกใหม่เนี่ยมันจะต้องมีความแข็งใช่ไหมค่ะมันผลดีเนี่ยในมุมของคนเสิร์ฟเนี่ยค่ะมันจะเร็วเพราะมันช่วงลูกใหม่นะครับนี่คือข้อดีต่อคนเสิร์ฟใช่ไหมคะใช่ดีต่อคนเสิร์ฟนะครับทีไปมันก็จะใช่ไหมครับมันก็จะมีการนุ่มขึ้นนะโดยสภาพการใช้งานพอนุ่มแล้วมันจะหนืดใช่ไหมบอลจะช้าลงพอเปลี่ยนใหม่เนี่ยเวลาได้เสิร์ฟนะส่วนใหญ่นั่นที่จะชอบตอนที่เปลี่ยนแล้วตัวเองได้เสิร์ฟนะครับเดี๋ยวมาดูครับเกมเสิร์ฟของฐานทัพนะครับด้วยการเสิร์ฟของลูกใหม่ตามกติกาที่มีการเปลี่ยนลูกเทนนิสในการแข่งขัน7เกม9เกมนะครับตามกติกาจะมีการเปลี่ยนลับ15คือเราเสิร์ฟเราไม่ได้เสิร์ฟหนักเขาไม่แล้วพอเทิร์นกลับมามันโอ้โหมันก็เร็วด้วยลูกใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่หมายว่าตรงกันข้ามมันก็หมายว่าฝ่ายรับเองถ้ารีเทิร์นได้ดีนะลูกก็เร็วเหมือนกันนะครับเพียงแต่เราพยายามจะลุ้นนะให้ฝ่ายเสิร์ฟได้เปรียบแหละค่ะตอนนี้ก็แต้มแรกครับโดนรีเทิร์นวินเนอร์ของโรเบิร์ตไปละช่วยได้ดีครับวางบอลเล่ไปแขนนี่จะได้เลยวางได้ดีแล้ว15 no มาที่คนหน้าเลย2แล้วยิง15 30ยิงไม่หนีมือหน้าเลยมือหน้าเนี่ยพร้อมที่จะโชว์แต่พอโดนบอลเข้าตัวเร็วๆเนี่ยนะมันเป็นอีกจังหวะเลยนะครับแล้วก็รีเทิร์นเสิร์ฟของโรเบิร์ตนี่ทำได้ดีด้วยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาแล้วดับตัวแล้วไหลด้วยเล่นไม่ได้เลยนะลูกนี้เพราะว่าตั้งหน้าไม้ก็ไม่ได้เลยสปีดบอลก็เร็วอยู่แล้วครับYeah!
แก้ตัวได้ดีนะคะสองนี้รุ่นอยู่นะมันลึกนะใช่ใช่ลึกลึกดีเทลมาเข้าจังหวะของปรัชญาครับวางแบ็คแฮนด์วอลเลย์กระแทกเข้ากลางคือตอนนี้ผมรู้ว่าไม่แรงแต่ขอให้ลึกอ่ะขอให้ลึกนะคะแล้วขอให้บอลมันดีดเข้าไปใกล้ตัวผู้รับนะเสิร์ฟดีแล้วก็สวนก็หาตัวของปัจใหญ่แล้วครับแล้วสปีดบอลเมื่อกี้สปินน้อยมากครับยิงยัดเลยถูกตำแหน่งด้วยนะคะระหว่างตรงช่องตรงกลางพอดีจังหวะนี้สองแล้วขยับดักเลยระหว่างแบ็คแฮนด์วอลเลย์เข้ากลางเลยสุดเอื้อมสถานการณ์ที่เราดูนะเกมเสิร์ฟนะครับเกมเสิร์ฟของเราตอนนี้เกมโดนเบียดแต้มอยู่แล้วก็ยังปิดเกมเสิร์ฟไม่ได้นะครับช่วงสำคัญด้วยครับช่วงกลางเซตจะปลายเซตแล้วเกมนี้สำคัญมากๆสำหรับทีมไทยนะครับในการรักษาเกมเสิร์ฟให้ได้ได้จังหวะนะแบ็คแฮนด์สูงด้วยนะครับมุมในการตีจังหวะหน้าเน็ตเนี่ยไปยืนใกล้ๆเรียกชั้นช้านิดเดียวก็พลาดได้ครับก็เป็นเสิร์ฟที่ดีแล้วนะครับโอกาสในการปิดเกมครับมาพลาดช้าไปก็ไม่ได้เร็วไปก็ไม่ได้พี่เบิร์นจังหวะแล้วครับตีใส่ตัวใช่ค่ะ Advantage Latvia อัดมาเลยใช่คือคนยืนหน้าสไตล์ปัดยาเนี่ยพร้อมที่จะขยับโฉบค่ะหรือถ้าให้ลูกห่างตัวแล้วขยับโฉบนี่จะดีกว่าจะดีนะแต่ถ้ายืนนิ่งๆแล้วโดนตีใส่นี่มันกลายเป็นแน่จังหวะรับกลับไปไม่ทัน
างเลยโอ้โดนจะได้ครับเกมเสิร์ฟนะครับรัตเวียครับรัตเวียเสิร์ฟได้ก่อนในเซตที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเกมแรกที่เบรกได้ในเซตนี้ครับขึ้นนำ4เกมต่อ3โดนไป1เบรกแล้วนะคะสำหรับคู่ของไทยนะคะตอนนี้ตามหลังอยู่3ต่อ4เออร์เนสต์ครูบิดเสิร์ฟในเกมนี้สถานการณ์ของทีมไทยตอนนี้ลำบากแล้วนะคะครับตามเกมเนี่ยโดนเบรกเกมเสิร์ฟก่อนนะครับแล้วยังเบรกเกมเสิร์ฟกลับไม่ได้นี่ก็คือเป็นสถานการณ์ที่เป็นรองอยู่ค่ะเสิร์ฟของรัตเวียแล้วครับตอนนี้เราลุ้นของเราไม่ได้เกมเสิร์ฟมันก็ต้องมาลุ้นคือเราต้องสร้างโอกาสให้คู่ต่อสู้เขาเสียบ้างฮะเธอมาได้ดีนะจังหวะโอเคแล้วดูแต้มนี้ครับหรือเปล่าคะใช้เวลาระหว่างแต้มนะครับเป็นแท็กติกเหมือนกันค่ะเรื่องคูบิสเองก็นะครับใช้เวลาเป็นเสิร์ฟลูกที่2ครับแล้วก็เล่เข้าหาตัวเร็วดูอีกครั้งครับตัดสินใจโฉบเลยเทิร์นลูกไม่ต่ำเนาะลอยขึ้นด้วยก็โฉบได้เปลี่ยนตำแหน่งอ่ะได้2มุมอ่ะค่ะใช่ครับนี่แหละการเสิร์ฟที่แม่นยำในวางมุมเล่นแบบไม่รีบเลยนะครับ 40-15 ตีผ่านปัดยาได้ถือว่าวอลเล่ไกลเลยแล้วก็รอจังหวะเนี่ยยิงซ้ำใส่ตัวแล้วดูเลือกทางเล่นอ
ออกไหมคะออกถึงจะไม่ขึ้นบ่อยเลยเล่นเล่นกันมีดีลานะเล่นของกูบิสเนี่ยเป็นการวางลูกสั้นลูกหลบครับกีวอลเล่หลบถูกเล่นนะครับการเล่นดับเบิลนี่มีการเล่นดีแทคติกเยอะนะครับวางสั้นวางยาวได้เหมือนกันเกมนี้อยู่ๆนะอยู่ๆจะตกเป็นของเราหรือเปล่าแน่ครับวันนี้เกมมาถึงดิวส์เนี่ยไม่เข้าใครกับใครเหมือนกันครับก็ลุ้นกันต่อครับนี่แหละค่ะพยายามบีบให้เขาตีเสียเองนะคะถ้าเขาผิดพลาดเองบ่อยๆบางทีทำให้ความมั่นใจเขาหายนะยิ่งกูบีบนี่ชอบเล่นหลากหลายอย่างเงี้ยบางทีตัวเขาเองก็หลอกตัวเองเหมือนกันยังแก้ไม่ได้มุมนี้นะมุมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าสปีดบอลมันคนละแบบนะครับก่อนหน้านี้ฉีกสั้นลูกนี้สปีดเร็วเข้ามุมลึกเนี่ยแหมพาร์ทเนอร์ยิ้มนะเสิร์ฟได้แบบนี้นะครับอย่างที่ว่าเกมเสิร์ฟดีๆนะได้เปรียบมากไม่ลงนะไม่เร็วนะว่าการเลือกยิงผ่านนี่จังหวะใช้ได้เลยฮะแต่ไม่ลงนะนิดเดียวก็ยังเป็นการรักษาเกมเสิร์ฟของทีมลัตเวียนะครับขยับนำไปเป็น5เกมต่อ3ในเซตที่2อย่างน้อยเกมนี้นะถ้ามองจากความน่าจะเป็นเนี่ยมันก็ดีกว่าเกมเสิร์ฟปรัชญาด้วยนะคะที่ผ่านมาคือเกมที่แล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราเบรกไม่ได้ก็จริงฮะแต่ว่าแต้มมันเริ่มเบียดนะครับนี่ต้องมาเสิร์ฟครับเพื่ออยู่ในแมตช์เลยนะครับเกมนี้พลาดไม่ได้เลยต้องรักษาเกมเสิร์ฟไม่ได้ที่ผ่านมาปรัชญาสโลยังรักษาเกมเสิร์ฟได้นะครับยังไม่พลาดเกมเสิร์ฟเหมือนไปโดนของไม้เลยลูกสูงพอที่จะกดนะOh!
30-50เชิญล้นค่ะพลาดของโรเบิร์ตดีฮะคิกเสิร์ฟแล้วรีเทิร์นเข้าทางของทางทัพพิลอยแล้วนะครับแล้วก็วอลเลย์วางให้ดีครับเข้ามือพอดีนะคะสายเกมเสร็จครับในตามนะครับทะเบียนนำ5เกมต่อ4 Latvia leads 5 games to 4มาสู่เกมสำคัญอีกเกมหนึ่งนะคะเกมนี้นี่คู่ของไทยตามหลังอยู่4-5แล้วก็เป็นโรเบิร์ตออกมาเสิร์ฟเพื่อที่จะปิดแมตช์นะคะครับจังหวะเปลี่ยนทางแล้วก็เนี่ยการทับการขึ้นหน้านะจังหวะที่เราเล่นน้อยเนี่ยนะครับการขึ้นไปในหลายครั้งเราดูว่าไม่ทันนะครับเนี่ยการอ่านบอลการตัดสินใจเนี่ยนะครับจะโฉบไม่โฉบแล้วเนี่ยลูกนี้เขาตีเขาหานะครับก็ไม่ได้ถึงกับออกข้างเยอะแต่ว่าความเร็วเนี่ยแหละที่ฐานทัพไม่ทันก็อยู่ที่ประสบการณ์นะพี่เบิ้มการเล่นหน้าเน็ตมันต้องอาศัยการตัดสินใจที่เร็วด้วยคือเรามองให้เห็นว่าความแตกต่างเนาะเล่นหน้าเน็ตอย่างปัตยานี่แน่นอนนะก็เล่นเน็ตอยู่แล้วนะครับเราเห็นการตัดสินใจโฉบไม่โฉบแต่พอเป็นฐานทัพที่ยังไม่ถนัดนักในการขึ้นไปเล่นจริงๆเนี่ยก็เจอสปีดบอลระดับนี้มันจะไม่ทันค่ะโดนดับ13-15
Sergio เอาครับแต้มยังสูสีนะครับ30เท่ามีดับเบิ้ลฟอร์ของทีมรัสเซียแถมให้ทีมไทยอีกแต้มนึงครับเป็นเกมสำคัญสำหรับรัสเซียที่จะปิดแมตช์นะครับแต่แต้มตอนนี้กลับมาที่30เท่าค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เบรกพอยต์นะคะโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคือพอเห็นปรัชญาขยับแล้วเขาพยายามหนีมาอีกทางหนึ่งเสิร์ฟนะแต่เสิร์ฟดีแบบนี้ก็เนี่ยกดดันฝ่ายรับไปเลยฮะเสิร์ฟดีครับยังเบรกไม่ได้นะครับปิดนะครับแต่ขณะเดียวกันแต้มตอนนี้ครับเป็นโอกาสของทีมไทยเบรกพอยต์ครั้งที่2ในเกมนี้ครับสนใจเลยเหมือนกันโดนกระแทกบอลก็เลยว่าตัวมาดูภาพช้านะคะแต้มสำคัญครับแต้มเบรกพอยต์ของทีมไทยลูกนี้รีเทิร์นไปแม่นๆแหละใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยจังหวะปัญญาออกโฉบแล้วเข้าหาตัวของกูบิสแล้วไม่ทันว่าไม่ได้โมโหเลยนะคะดูสิห้าเท่าครับเซตที่สองเป็นเกมเสิร์ฟของฐานทัพFifteen.
13-15การทักก็ดีนะเกมนี้สามลูกนี่เป็นเสิร์ฟแรกที่ลงลึกแล้วไม่เสียเปรียบแล้วตอนนี้นี่ความมั่นใจของโรเบิร์ตที่หายไปนะคะเกมเมื่อสักครู่นี่มาพลาดเกมเสิร์ฟตัวเองด้วยแล้วก็ทำให้ปิดแมตช์ไม่ได้ไปยิงลูกตั้งที่อยู่ในเวนเสิร์ฟแล้วเขาพยายามตีไปทางโรเบิร์ตนะคะเพราะว่าเหมือนกับรู้ว่าโรเบิร์ตเองก็ไม่ทันแล้วไม่ทันด้วยแล้วเกรงๆเสียความมั่นใจด้วยนะยิงเข้าใส่เลยเกมเสิร์ฟนำ 6-5 ก็ถือว่ามีลุ้นมากๆในเกมนี้นะครับ6 games to 5ได้ลุ้นเลยครับวันนี้ทีมไทยนะครับเซตที่2พลิกกลับมานำ6-5ครับเกมเสิร์ฟเกมนี้รัสเซียนะครับจะเสิร์ฟโดยเออร์เนสต์คูบิสแม้หลังจากที่เกมก่อนหน้านี้คือเกมที่10นะคะโรเบิร์ตสตอมบิชนั้นก็เสียไปถึง3ดับเบิ้ลฟอลแล้วก็ทำให้พลาดโอกาสที่จะปิดแมตช์นะคะครับตอนนี้มาดูกูบิชซึ่งมีประสบการณ์ที่มากกว่าว่าจะสามารถออกมาเสิร์ฟเพื่อที่จะตีเสมอได้หรือเปล่านะคะ15 love ทั้งปรัชญาแล้วก็ฐานทัพแล้วรับลูกเสิร์ฟไม่ลงในคอร์ตThank you.
ไม่เหมือนจะมาน็อกบอลให้หรอโอ้โหแบบนี้แรลลี่เลยฮะมันเป็นเซ็งโตไปเรื่อยมาไปโตมาก็พลาดพลาดเองค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็พยายามจะลุ้นว่าโตไปโตมานี่เขาจะเลือกช็อตไหนในการที่จะยิงวินเนอร์ดูแล้วเป็นเออร์เลอร์เองไม่แน่ฮะตามตอนนี้นะครับน่าสนใจแล้วฮะมาดับเบิลฟอลแถมอีกหนึ่งแต้มมันแต้มนี้ครับเซตอัพพอยต์นะสามเท่านะใช้ได้ก่อนก็ได้เปรียบเลยSecond serve. แค่ลูกมันสักครู่กลับมายากนะเพราะบอลไปชิดกับข้างหลังแล้วนะคะเยอะมากใช่นะคะก็แค่ลูกนี้แต่ตีกลับมายากเลยแค่ให้ข้ามอย่างเดียวแล้วมาเจอจังหวะเราดักหน้าเน็ตอีกเป็นเบรกพอยท์ที่เป็นเซตพอยท์ของทีมไทยในเซตที่2ครับถามแทบก็เสียจังหวะเหมือนกันนะสงสัยแต่ไม่ออกนะครับร่วมกับเส้นไม่ขาดแล้วแชมป์ไพ่ก็ไม่โอเวอร์รูทีมไทยพยายามจะเข้าไปประท้วงนิดนึงครับกัปตันทีมขยับลุกขึ้นไปแล้วก็เป็นแต้มของทีมรัสเซียครับกับมาดิวส์เดี๋ยวเรามาดูมุมกล้องนี้นะคะนี่แหละค่ะลูกนี้เหมือนโดนเส้นนิดนึงนะเราดูจากด้านหลังอ่ะโอเคครับกับมาดิวส์ได้จังหวะแบบนี้เนี่ยนะกดดันเลยฮะรัสเซียโดนรีเทิร์นสวนเข้าปีกนะครับผีผ่านโรเบิร์ตดูอีกครั้งครับขยับนิดเดียวแล้วก็เนี่ยตีขนาดเส้นเลยเห็นเซตพอยต์ครั้งที่2ฮะนี่แต่เสิร์ฟมุมนี้เนี่ยนะปอดซ้ายของกูบิชนี่โอ้โหมันเหมือนสั่งได้นะเปอร์เซ็นต์สูงมากนะออกเวลาเขาพลาดนี่พลาดนิดเดียวนะมุมเนี้ยแล้วพอเสิร์ฟลงเนี่ยโอกาสรับลูกเสิร์ฟกลับมาแล้วก็ดันทับพยายามจะกลับให้ผ่านมือหน้าด้วย
โอกาสมาอีกแล้วครับไม่ขึ้นหน้าอยู่แล้วนะครับ Advantage โซดาลี่ไทยคอร์ดโรเบิร์ตเองก็หาจังหวะขยับโฉบไม่ได้เพราะทีมไทยไม่เสียเปรียบนะถ้าเล่นแบบนี้ชนะในช่วงสำคัญเลยโดยเฉพาะการเบรกเกมเสิร์ฟของทั้ง2เกมนะในช่วงที่เบรกได้เนี่ยถือว่าจังหวะคือพอหลังจากที่โรเบิร์ตเสิร์ฟเสียไป3ดับเบิลฟอลนะคะแล้วก็ทำให้เรานั้นเริ่มที่จะกลับมาแล้วเบรกได้เนี่ยเหมือนกับทางลัตเวียเองนี่ก็เสียความมั่นใจไปนะคะแล้วก็ในปิดแล้วใช่แล้วตัวของกูบิดเองเนี่ยก็มาพลาดแบบคะแนนสำคัญง่ายๆอ่ะคือเหมือนเขาไม่บุกแบบเดิมนะมาเล่นเปิดโอกาสนะใช่ค่ะแล้วแรลลี่นะเราเห็นเลยว่าพอตีอย่างเงี้ยเราไม่เสียเปรียบละ ว่าเบสไลน์เนี่ยมันไม่มีมุมในการตีผ่านใช่แล้วก็มันก็เลยเพิ่มความมั่นใจให้คู่ของเราด้วยก็เป็นการพลิกกลับนะครับในเซตที่2แล้วก็เหมียวมีลุ้นกันต่อครับในเซตตัดสินครับนี่นักกีฬาทั้ง2ทีมก็น่าจะออกไปเข้าห้องน้ำแล้วฮะค่ะก็หลังจากที่คู่นี้แข่งขันกันไป2เซตในเซตแรกนี่คู่ของเรานะคะปรัชญาอิสโลกับฐานทัพสุขสำราญนั้นก็แพ้ไปก่อน4ต่อ6นะคะแล้วก็มาพลิกชนะในเซตที่2ไป7ต่อ5ค่ะThank you.
หลังจากได้พักแล้วนะคะก็ทางรัฐเวียเองก็คงจะมีการวางแผนกันใหม่นะคะหลังจากที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในช่วง3เกมสุดท้ายนะคะพอถูกคู่ของไทยก็คือปรัชญากับฐานทัพเบรกเกมเสิร์ฟไปในเกมที่10แล้วเนี่ยก็ทำให้เกมของรัฐเวียเนี่ยเขาเรียกว่ามาตรฐานตกทันทีเสียกระบวนนะใช่เสียกระบวนแล้วก็เป็นจังหวะที่เรากลับมาเล่นได้ดีด้วยทั้งคู่นะคะฐานทัพเองก็มีความมั่นใจในการรีเทิร์นด้วยแล้วก็การปิดในแต้มที่หน้าเน็ตนะคะก็เลยทำให้คู่ของเรานี้พลิกกลับขึ้นมาได้เปรียบแล้วก็ชนะไป7-5ก็ถือว่าได้ลุ้นจริงๆนะวันนี้เราคุยตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก่อนการแข่งขันแล้วก็บอกว่าเนี่ยแต้มสำคัญละไทยต้องการแต้มนี้นะครับในประเภทคู่แล้วช่วงที่เริ่มต้นมาจนถึงเซตที่2ไปปลายแล้วก็มองเห็นโอกาสของเราเนี่ยน้อยลงนะแต่สุดท้ายแม้อย่างที่บอกว่ามันไม่แน่เราก็ลุ้นกันต่อแล้วก็เชียร์จนทีมไทยนะครับสามารถพลิกกลับมาชนะได้ในเซตที่2นะครับทีนี้เซตที่3นี่แหละนะครับจะเป็นเซตที่ต้องบอกว่าน่าดูที่สุดละนะครับว่าเราจะมาลุ้นกันว่าทีมไทยนะครับเกมแรกเปิดเซตที่3เซตตัดสินเนี่ยโดยปัจจัยสโลครับที่รักษาเกมเสิร์ฟมาตลอดเราต้องชมนะกำลังใจในการกลับมานะครับในเซตที่2นี่พลิกกลับมาได้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมแหละค่ะเกมหน้าหนึ่งหลังหนึ่งนะถ้าโดยฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะทั้งไทยและรัสเซียมันเราจะเห็นขึ้นมาหน้าคู่กันจะน้อยหน่อยนะครับมันดวลท้ายคอร์ดคนหนึ่งแล้วก็ยืนหน้าเน็ตคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นเกมที่เขาใช้แบบฟอร์มนี้นะครับในการเล่นวันแบ็กกับวันฟอนเนี่ยโดยเฉพาะรัสเซียนะรัสเซียนี่เป็นมือเดี่ยวทั้งคู่ด้วยนะคะของเรานี่ยังมีปรัชญาที่ดักหน้าเน็ตโขบได้ดีนะคะมาเล่นเข้ามือของฐานทัพยืนดักอยู่แล้วก็วอลเล่ได้ดีพอเล่นเริ่มมีความมั่นใจได้จังหวะได้มั่นใจขึ้นสำคัญนะเปิดเกมนะเซตแรกเซต3แล้วนะครับเซตที่3เนี่ยเซตเกมแรกของการเริ่มนี่สำคัญมากๆแล้วเราได้เสิร์ฟก่อนด้วยค่อนข้างสูงนะลูกนี้น่าจะมีเสียงเนี่ยมีแสงแดดนะค่ะเรียกว่าเงยหน้าเงยหน้าขึ้นไปแดดแยงตานะคะทำให้เห็นบอลไม่ชัดขึ้นเลยแบ็คแฮนด์ของกูบิสนะครับยิงไปเร็วเลยแล้วลึกด้วยอ
เลขของฐานทัพด้วยนะมีจังหวะกระแทกบนเลขกลับเนี่ยค่ะลูกนี้คือจังหวะเปลี่ยนเลยนะคะลงสั้นแล้วต้องงัดพองัดแล้วปัญญารู้จังหวะตามมาซ้ำด้วยได้บนเลขฟอร์แฮนด์ขึ้นนะครับวางลูกได้ดีแค่ก็หาตัวเลยแล้วก็รักษาเกมเสิร์ฟครับนำก่อนนะคะในเซตที่3 1-0 ค่ะเนี่ยนะจากดูเหมือนจะนะครับไม่รอดแล้วกลายเป็นเนี่ยตอนนี้มีหวังแล้วค่ะเนี่ยแหละครับเกมเทนนิสเกมกีฬานะไม่แน่ออกมาเล่นเซตนี้ครับเซตตัดสินแล้วก็ทีมไทยนะครับเสิร์ฟก่อนแล้วก็รักษาเกมเสิร์ฟได้ฟอร์มการเล่นดูดีขึ้นอีกนะครับทั้งเกมเล่นหน้าเน็ตของฐานทัพเนี่ยเริ่มแน่นขึ้นฐานทัพมีความมั่นใจค่ะแล้วก็ทำให้กล้าเล่นครับค่ะคือเหมือนยิ่งทำได้ยิ่งสนุกยิ่งสนุกยิ่งกล้าเล่นนะคะแต่ก็ต้องดูจังหวะด้วยนะคะว่าจังหวะไหนควรจะกล้าเล่น2เกมพอยต์ครับ 15-40 2เบรกพอยต์นะ2เบรกค่ะที่ฮะเดี๋ยวลูกกลับไปในคอร์ตนะก็โดนตบอีกลูกนี้ลูกนี้ไม่ทันแล้วเสียไม่เป็นไรนะคะขอให้ได้ขยันนะคะเพราะว่าใช่ค่ะยังเหลืออีก1เบรกพอยต์ค่ะเกมเสิร์ฟได้ก่อนในเซตที่3โรเบิร์ตมาพลาดลูกเสิร์ฟแรกทำให้ต้องมาแก้ในลูกเสิร์ฟ2แล้วก็ทำให้ประสิทธิ์ของเรานี่ก็สามารถที่จะรีเทิร์นได้สวยเลยนะคะความมั่นใจนะมาแล้วครับเบรกได้แล้วด้วยเซตตัดสินแล้วด้วยแล้วก็โอกาส
นะครับที่รักษาเกมเสิร์ฟนี่ก็มีมากขึ้นอีกเกมนี้ใครเสิร์ฟเกมนี้น่าจะเป็นฐานทัพค่ะฐานทัพเสิร์ฟครับจริงๆนะสโลนี่เหลือเกินนะลูกที่เขาปลูกมาดีแล้วเนี่ยเนี่ยงัดไปนะโอ้มาดูลูกนะอีกลูกเนี่ยที่จังหวะสุดท้ายนี่แหละเนี่ยเหมือนจะมาที่ทางนู้นคิดว่าไม่ทันแล้วเดี๋ยวดูฮะการเอื้อมไปตีระหว่างตำแหน่งหน้าไม้เนี่ยโอ้โหนี่สวยค่ะต่อเนื่องเลยกลับมาเป็นฝ่ายเล่นแบบได้เปรียบแล้วฮะทีมไทยแม่ปรัชญาโฉบหน้าเน็ตเป็นธรรมชาติมากเลยเอาจังหวะก็ดีมากผ่านบอลดีแล้วการวางหน้าไม้ทุกอย่างก็ดีหมดเกมพอยต์ครับมีโอกาสขึ้นนำห่างแล้วฮะบอลสองฟอร์ตีนฟิฟตีนเห็นปรัชญาขยับนะนิดนึงแล้วตีขนาดเส้นเลยนี่ก็ตำแหน่งการโฉบมันมาเร็วเกินนะฮะมันทามิ่งนะจังหวะในการเข้าตีเนี่ยมันไม่ถูกจังหวะดูที่เราเห็นเมื่อครั้งหนึ่งนะค่ะในเซต2เอาฮะทีมไทยมีโอกาสแล้วครับเบรกได้แล้วรักษาเกมเสียได้ทั้ง2เกมที่ผ่านมานำ 3-0 แล้วมีโอกาสจริงๆอะได้เปรียบอยู่1เกมเสิร์ฟนะคะสำหรับทีมไทยเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้นะคะเขาวิ่งไปเลยอ่ะขยับตัวเร็วไปคือไปรอเลยแล้วมันก็เนี่ยเข้าตัวนะคือตัวเนี่ยไปรอแต่ว่ามือเนี่ยใช่มันไม่ถูกมันไม่ถูกเทคนิคการตีมันไม่ได้อยู่แล้วครับค่ะแล้วสปีดบอลที่ฐานทัพทีมาไม่ได้เบานะดีครับดีสำหรับทีมไทยนะตอนนี้โอกาสที่เราจะพลิกนะครับในแต้มที่3นะครับแต้มชายคู่เนี่ยพอมองเห็นบ้างแล้วว่าเรานำแล้วฮะเซตตัดสินกำลังใจทั้งนักกีฬาทั้งทีมงานนะครับทั้งคนดูที่พอมีอยู่บ้างนะครับในสนามตอนนี้ก็มีผู้ชมที่เข้ามาชมกันได้เล็กน้อยนะครับตามมาตรการของโควิด-19 เนี่ย Time ต้องไปต่อใช่ไหมทีมไทยนี่ต้องไปต่อให้ได้นะครับนำแล้วความมั่นใจภาษากายของสองคนครับตอนนี้อ้อมมองว่า คู่ของเราเล่นแบบแท็กทีมกันมากขึ้นกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีมากขึ้นในขณะที่คู่ของรัสเซียใช้ความสามารถเฉพาะตัวของใครของมันครับคือเหมือนไม่ได้สอดคล้องประสานงานกันเท่าไหร่เท่าที่ฟังอยากที่น้องอ้อมดูผลงานด้วยใช่ไหมเดวิสครับก็เขาก็เล่นกันครั้งเดียวใช่ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองใช่ค่ะแพ้มาก่อนวันนี้เรามาเห็นฟอร์มก็ตอนแรกก็ดูว่าโอเคครับแต่ว่าพอผ่านมาถึงตรงนี้นะเราเข้าใจแล้วว่าการเล่นคู่เนี่ยเราก็บอกว่าไม่แน่ครับทีมเวิร์คสำคัญมันต้องสัมพันธ์กันทั้งคู่นะคะครับเราลุ้นนะแล้วก็เชียร์ต่อครับเกมเสิร์ฟของเออร์เนสต์คูบิสในเกมที่4
โมเมนตัมเกมเปลี่ยนแบบนี้นี่ทีมไทยได้เปรียบครับดีค่ะดีสำหรับเรานะคะอะไรก็ลงไปหมดแล้วทางนี้อะไรก็เสียเนี่ยนะไม่น่าห่วงแล้วนะแล้วสองคนเนี่ยสองคนของรัสเซียแทบจะไม่คุยกันเลยนะใช่ก็คงจะต้องคิดแล้วเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เขาคืออย่างนี้เขาต้องเล่นเดี่ยวอยู่ถูกไหมโดยการเล่นแต้มที่เหลือนะฮะแล้วเกมตามแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราดูว่าตามเยอะๆนี่คงจะยากแหละคือจะไล่จริงๆเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าเกมจะไปได้แค่ไหนแล้วทีมเราก็เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวถ้าเรานำสัก 4-0 เนี่ยเราจะเห็นว่าชัดแล้วว่าว่าเขาจะยื้อไหมใช่เนี่ยดูจากสถานการณ์เกมนี้นะครับเกมเสือของตัวเองด้วยรัสเซียนะครับเขาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเล่นเดี่ยวอีกใช่ต้องคิดแล้วนะคงตัดสินใจแล้วจะเล่นแบบไหนแล้วเกมเป็นรองอยู่แบบนี้เนี่ย30-40มีทีเด็ดครับเซฟเอสเซฟเบรกพอยต์แต้มเดียวต่อไปใครจะเล่นก่อนมือหนึ่งใช่ไหมมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งเจอมือหนึ่งก็คือกรูบิดก็จะลงเจอกับกาซิดินะฮะถ้าตามแต้มนะครับที่จะลงต่อจากคู่เนี่ยต้องเป็นเดี่ยว1-1ละทีมเวิร์กจังหวะวางช็อต4-0ครับจะตัดสินนะโอกาสที่จะตีแต้มนี้นะครับในประเภทคู่เนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับถ้าตามสถานการณ์แล้วก็ไม่น่าพลาดแล้วนะนะครับเราออกแนวเชียร์นิดๆนะครับอยากให้ทีมไทยชนะในแต้มนี้นะครับเพื่อเราจะได้เดียวมันต่อแล้วก็มีลุ้นกันสนุกกว่านี้เกมคู่ต่อไปก็จะสนุกมากขึ้นนะคะเพราะแต้มยังไม่จบนะใช่ค่ะใครที่ยังไม่ได้3ต้องทีมที่ได้3แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะงานกันระบบนะครับ5แต้มเกมเสิร์ฟของปัทยาสโลครับโชว์ฟอร์มเสิร์ฟมาดีตลอดยังไม่เคยโดนเบรกเลยนะครับในแมตช์นี้ฮะขึ้นมาแล้ววอลเลย์ไม่คมพอโดนวางผ่านยังได้เปรียบครับไม่เป็นไร 4-0 นะเกมนี้ครับมีโอกาสเก็บทีละแต้มแต่แต้มนี้ต้องชมครับว่ากูบิสใช้ความเก่าในการเลือกช็อตแล้วก็วางคอร์ทสั้นผ่านหน้าปัญญาอ
30-15ขยับเข้าไปแล้วโดนปัญญาเสิร์ฟนะครับเห็นแล้วเดินเข้ามาใกล้เสิร์ฟฉีกเลยเสิร์ฟเอชในลูกเสิร์ฟที่2จังหวะคนรับนะครับเริ่มมีอาการแบบแผ่วๆอ่ะไม่เตรียมพร้อมจริงแล้วก็โดนเสิร์ฟเร็วด้วยเยี่ยมดีค่ะตามแผนนะเสิร์ฟคิกเสิร์ฟออกแบ็คแล้วก็นี่รอโชว์รอดักนะตรงนี้จะมีหนักขึ้นมาอันทับรู้แล้ว2เกมพอยต์เพื่อจำห่างนะครับตอนนี้ห่างอยู่4เกมแล้วอีกแต้มเดียวครับทีมไทยจะขึ้นแท่นเลยนะ5เกมถ้าเรานำ 5-0 ก็ดูแล้วไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับครับเราก็ค่อนข้างมั่นใจครับจากสถานการณ์ก็หวังว่าอย่างนั้นครับก็เชียร์กันต่อยังไม่แน่นะประมาทไม่ได้อย่างที่ว่าดูแล้วไม่ขยับแล้วเบียร์ยืนปล่อยแล้วล่ะ 5-0 ครับเซตตัดสินอีกเกมเดียวแค่นั้นที่ทีมไทยต้องการนะครับถ้าเราได้แต้มจากประเภทคู่แต้มนี้ก็เพิ่มความมั่นใจเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับกสิดิษฐ์ที่จะลงต่อนะคะเพราะว่าทำให้เรายังเพิ่มโอกาสให้เรามากขึ้นใช่ครับกสิดิษฐ์ก็ยังสดอยู่นะคะหลังจากที่เล่นไปเมื่อวานแล้วก็ได้พักเต็มๆยาวๆในขณะที่กรูบิดเองเนี่ยเล่นอยู่แล้วประเภทคู่3เซตเนี่ยคือและเล่นในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอย่างเงี้ยเป็นต่างชาติด้วยเนี่ยขนาดคนไทยยังเหนื่อยเลยเพิ่มใช่ครับแล้วก็นะแล้วก็พยายามมองหาข้อได้เปรียบใช่ค่ะอายุด้วยนะอายุด้วยยกเว้นเราต้องยอมรับว่าเขาท็อป10ใช่ไหมใช่ค่ะประสบการณ์ที่เขามีว่าอย่างว่าครับพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่แน่นะครับกสิดิษฐ์ก็คือดาวรุ่งนะที่เรามั่นใจว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้ถือว่าดีเลยแล้วเมื่อวานนี้ก็ถือว่าก็ทำได้ดีนะคะใช่แม้ว่าจะแพ้แต่ว่าไปเจอเหตุฉุกเฉินเหตุแหมไม่คาดฝันในเซตที่3 นิดเดียว3เซตก็ถือว่านะใช่ค่ะฟอร์มการเล่นดีแล้วล่ะฮะปิดให้ได้ทีมไทยครับต้องการอีกเกมเดียวในการแข่งขันประเภทคู่นะครับในแต้มที่3รวมจากเมื่อวาน2แต้มแรกนี่เราพลาดในประเภทเดียววันนี้เรากลับมาเล่นคู่ในแต้มแรกของวันนี้ครับก็เป็นโรเบิร์ตสมบิทเสิร์ฟนะคะลาฟ15ในเซตที่2นี่เกมมาเปลี่ยนนะตรงเกมเสิร์ฟของโรเบิร์ตนี่แหละค่ะไปอยู่ในจังหวะที่เน็ตสูงไงคะตีมุมนั้นก็ได้มุมนี้มันสปินแบบสูงๆหน่อยดูใช่ค่ะบางทีก็จะปั่นยิงเนี่ยไล่เส้นมาเลยเนี่ยช่องว่างแล้วแต่พลาดครับตีวางกลับไปรองเท้า15 30อันนี้จะสังเกตว่าปฏิกิริยาการเข้าบอลของฐานทัพเนี่ยครับคือจังหวะดีแล้วก็พิ้วขึ้นนะใช่ค่ะพิ้วขึ้นใช่ใช่ค่ะพิ้วขึ้นฟึบเนี่ยแล้วครับตอนนี้ทีมไทยครับโอกาสทองครับต้องใช้คำนี้เลยมีโอกาสถึง2แมตช์พอยต์เลยนะคะได้ละ15-40เป็น2แมตช์พอยต์ของทีมไทยค่ะOh!
เซอร์เมนช์ฟานาพิกล็อกไม่ใช่ว่าพิกกลับนะไป2เซตต่อ1ยายสโลว์แต่ถ้าสมรานครับเป็นการวงเนี่ยครับเดวิสคัพครั้งแรกของคู่นี้นะครับใช่ค่ะเป็นการจับคู่กันเล่นในเดวิสคัพครั้งแรกก็สามารถที่จะเอาชนะคู่ของรัสเซียซึ่งก็มีนักเทนนิสอดีตมือ10ของโลกด้วยก็คือเออร์เนสต์กูบิตนะคะกับโรเบิร์ตสตอมบิตนี่ชนะไป2ต่อ1เซตค่ะยอดเซตแรกนั้นแพ้ไปก่อน4ต่อ6กลับมาพลิกชนะนะคะจากการเบรกเกมเสิร์ฟของคู่รัสเซียได้ในเกมที่10นะคะก็ทำให้พลิกมาชนะ7ต่อ5แล้วก็ในเซตที่3นี่ชนะขาดเลยนะคะ6ต่อ0ค่ะสุดยอดครับค่ะพลิกล็อกมาแบบนี้นะค่ะเก็บแต้มแรกนะคะให้ทีมไทยในการแข่งขันเดวิสคัพครั้งนี้ได้ไล่ตามมาเป็น1ต่อ2นะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ทีมไทยนะคะในการที่จะไล่กลับมาได้ซึ่งยังมีการแข่งขันอีก2คู่นะคะโดยหลังจากที่พักคู่นี้ไปแล้วก็จะเป็นการแข่งขันในประเภทเดี่ยวชนมือนะคะก็จะเป็นมือหนึ่งของทีมทั้งสองทีมก็คือทีมไทยก็จะเป็นกสิดิษฐ์สำเร็จนะคะก็จะเจอกับเออร์เนสต์กรูบิตนะคะกรูบิตนี่ต้องใช้เวลาในการพักอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ลงมาแข่งต่อนะคะซึ่งก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าทีมชาติไทยโดยกสิดิษฐ์สำเร็จนั้นก็จะสามารถใช้ความสดแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยพลิกเอาชนะได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ของการแข่งขันคู่เมื่อวานก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเรามาชมการแข่งขันในคู่ต่อไปก็คือคู่ที่2ของวันนี้ต่อนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะครับThank you.